เชิญท่านสรัญวุฒิสรัญเกตครับ60นาทีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสรัญวุฒิสรัญเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยเอ๊ะท่านนายกอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับกรุณานั่งฟังก่อนสิครับหนีเลยเลยโอ้โหไม่ฟังของดีๆเลยเหรอนายกไม่ต้องมาโบกมือหรอกกราบเรียนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับการอภิปรายครั้งนี้ผมมีใบเสร็จหลายใบเลยนะครับแล้วผมจะแฉให้รู้ว่าคนที่บอกว่าไม่รับเงินชั่วๆน่ะมันจริงหรือหนีเลยเสียดายจังเลยครับท่านประธานครับและผมจะไม่กล่าวก้าวร่วงสถาบันเด็ดขาดก็ขอประมาตัวไว้ตรงนี้เลยและผมจะขออย่างเดียวนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกรุณาอย่าประท้วงเลยนะครับผมได้เวลา2ชั่วโมงที่คุยกันไว้แต่ว่าฝ่ายที่เขียนไปถึงประธานบอกว่าเหลือชั่วโมงเดียวผมคิดว่าน่าเสียดายนะครับถ้าใครกดเวลาผมเนี่ยประเทศไทยจะไม่ได้ฟังความจริงเลยไม่รู้ว่าใครมีอิทธิพลไปกดเวลาผมฟ้องพี่น้องประชาชนด้วยเลยนะครับคนอื่นพูดตั้ง 2-3 ครั้ง 2-3 ชั่วโมงยังพูดได้ทำไมผมต้องกดเวลานี่กราบเรียนเลยนะครับผมไม่พอใจมากเลยนะฮะใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้พี่น้องประชาชนฟังนะครับมีคนกดเวลาสรัญวุฒิสรัญเกตคนนี้ท่านสรัญวุฒิครับตอนนี้เป็นห่วงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่วนอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในพรรคท่านไปคุยกันเองนะครับมันเจ็บปวดนะครับพี่น้องครับกราบเรียนท่านประธานด้วยนะครับและผมจะทำหน้าที่ส.ส.ปวงชนชาวไทยให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีสภาเป็นสภาที่เรียกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับโจรนะร่างไว้ทำให้สภาถูกกดทับเป็นเผด็จการสืบทอดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนขึ้นเลยครับประธานครับช่วยขึ้นจอด้วยครับประธานครับประท้วงครับข้อ69ครับประท้วงอะไรครับข้อ69ครับรัฐธรรมนูญโจรครับเอาถอนเลยครับถ้ารัฐธรรมนูญโจรไม่เสียเวลาครับถอนเลยครับท่านสรัญวุฒิถอนเลยนะครับในสภานี้นะครับก็มันปล้นมานี่ครับจะเรียกว่าอะไรล่ะครับท่านสรัญวุฒิถอนแล้วนะครับแต่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวมีถอนเลยครับทวงกันบ่อยเสียเวลาครับท่านประธานครับครับเชิญครับเอาละครับขึ้นจอเลยครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าบ้านเก่าเสาสุดมันสุดไปหมดแล้วมีเสาอยู่9ต้นใหญ่ๆหลักๆดังต่อไปนี้ขึ้นชาร์ตต่อไปเลยครับ6ปีที่เผด็จการประยุทธ์ล้มล้างประชาธิปไตยแล้วก็ล้มเหลวในทุกด้านท่านประยุทธ์ผลาญเงินกว่า23ล้านล้านโดยเฉพาะผลาญงบกลางผมเรียกว่างบลึกลับซับซ้อนมันลึกลับมากเลยนะครับงบตัวนี้ตรวจสอบไม่ได้จ่ายอะไรก็ไม่รู้จะซื้อวัคซีนก็ไม่มีตังค์จะช่วยน้ำท่วมก็ไม่มีแต่ไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่จำเป็นทั้งอาวุธทั้งอะไรต่างซื้อได้พี่น้องเอ้ยเจ็บปวดจริงๆและเอื้อเจ้าสัวมากที่สุดเจ้าสัวรวยจนจุกเลยครับพี่น้องครับรวยจนจุกเลยนะครับขณะเดียวกันโกงมากที่สุดที่ไทยรัฐเคยลงว่าพุ่งถึง 48%นี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศผมไม่สงสัยว่าทำไมนายกเพ่นหนีทนฟังไม่ได้เลยไปนั่งดูในทีวีก็ยังดีท่านนายกครับเศรษฐกิจไทยวันนี้พังพินาศคนจนทั้งแผ่นดินเห็นไหมครับพอแจกเงินแจกทองไปรอกันน่าสงสารน่าสงสารจริงๆผมสาธุอยากให้พวกคุณเนี่ยไปรอแจกเงินอย่างที่เขาทรมานตกระกำลำบากกันบ้างและยิ่งกว่านั้นคนจนพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการวันนี้ทะลุเลย15ล้านไปแล้วเลย15ล้านคนไปนานแล้วยิ่งกว่านั้นนะครับหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงกว่า 100% พุ่งเกินกว่า 100 ได้ยังไงครับเพราะคุณเอาตัวเลขเฉพาะในระบบและมีการตกแต่งตัวเลขบอก80กว่าเปอร์เซ็นต์โถเอ้ยมันบ่แม่นมันบ่ใช่มันจุพี่น้องครับวันนี้หนี้ครัวเรือนสูงขนาดนี้เขาเรียกว่าหมดแรงซื้อเศรษฐกิจจะสุดจะพังพินาศอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าเงินฝืดไม่มีเงินรัฐบาลสำเนียกไปด้วยนะครับ
ยิ่งกว่านั้นนะครับวันนี้คนเป็นหนี้ฆ่าตัวตายกันเป็นเบือฆ่าตัวตายมากที่สุดในประวัติการนี่แหละครับผลงานของคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้นะครับบ่อนเพิ่มมากที่สุดเป็นบ่อนอิทธิพลเขาบอกว่ามีททหารนะมีปอปาอยู่เบื้องหลังผมไม่บอกนะครับเขารบท่านประธานไม่เอ่ยชื่อจริงททหารนี่คือทหารแต่ปอปานี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ยาเสพติดระบาดหนักสุดเป็นความจงใจมอมเมาประชาชนให้ติดยาเสพติดหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยมันใจดำจริงๆนะครับขึ้นชาร์ตต่อไปเลยครับนี่นะครับวันนี้เสาบ้านนะครับ9ต้นเนี้ยเสื่อมสุดหมดเอาต้นที่1ที่ผมบอกเอาละผมจะข้ามไปท่านบอกไม่ให้เรียกรัฐมนตรีไอ้รัฐธรรมนูญฉบับโจรผมไม่เรียกแล้วครับนะฉบับกดดันประชาชนเอามาถือครองนะสุภาพก่อนสุภาพหน่อยนะครับเป็นเผด็จการสืบทอดผมเรียกว่าอะไรไหมครับพระปลอมทำไมเรียกว่าพระปลอมนะครับการปลุกเสกเนี่ยมันต้องผ่านพิธีการที่ถูกต้องไอ้นี่ไปปลุกกันเองใช้ผีปลุกด้วยมันจะขลังได้ยังไงฮะนี่คือรัฐธรรมนูญที่เสื่อมสุดมันต้มคนทั้งโลกแต่ว่าต้มคนไทยทั้งประเทศที่เขาไฟประชาธิปไตยไม่ได้อันที่สองเสาต้นที่สองเขาเรียกว่านิติบัญญัติเป็นไงฮะสมาชิกในสภาวันนี้เรานั่งกันอยู่เนี่ยเต็มพืชเลยพอจะยกมือแก้รัฐธรรมนูญเป็นไงครับไปไม่เป็นเลยต้องมีสว84แล้วก็ไปอาศัยเสียงสวมันเป็นไปไม่ได้มันถูกทำหมันมันถูกตอนตายตั้งแต่ยังไม่เกิดนี่คือความจริงประเทศไทยดังนั้นสภาแห่งนี้ข้อจำกัดเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินพี่น้องประชาชนเอ้ยสงสารสสธนาอย่าไปกล่าวหาเขาเลยแน่จริงให้อำนาจหน่อยสิกูจะสั่งปลดนายกเดี๋ยวนี้เลยนี่คือสรัญวุฒิสรัญเกตอยากจะบอกความในใจของสสในสภาแห่งนี้พี่น้องครับมาดูเสาต้นที่3เขาเรียกว่าฝ่ายบริหารล้มเหลวอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ขี้เกียจอ่านเลยลำคาญเจ็บปวดมากแทนพี่น้องประชาชนเห็นทีไรมันเจ็บปวดทุกทีนะเสาต้นที่4เรามาดูศาลองค์กรอิสระเป็นยังไงครับโอ้โหวันนี้ศาลนี่รู้สึกว่าบางครั้งนี่ต้องดูว่าธงจะไปทางไหนนะขออนุญาตนะศาลดีๆก็มีด้วยความเคารพนะขอประธานอภัยไม่ใช่ศาลทุกคนแต่วันนี้องค์กรอิสระมันสั่งได้นี่คือสิ่งที่เสาต้นที่4มันล้มเหลวมันสุดไปแล้วประท้วงครับท่านสลันครับมีท่านสมาชิกประท้วงรอสักครู่นะครับเอ๊ะผมได้พักกินน้ำหน่อยขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับท่านท่านไปบุญครับประท้วงก็ท่านครับขอไหนครับไปบุญนิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐต้องขออนุญาตท่านประธานเนี่ยกดผมประท้วงตามข้อบังคับข้อที่69เจ็บปวดมากเลยเนื่องจากข้อที่178การอภิปรายไม่วางใจนั้นแม้จะยกเว้นในข้อที่69นะฮะก็ยกเว้นในส่วนที่วรรคแรกฮะในเรื่องการนำเอกสารต่างๆมาแต่ไม่ได้ยกเว้นในวรรคที่2ซึ่งห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีบุคคลใดนะฮะแล้วก็ห้ามกล่าวถึงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็นแต่เมื่อกี้ผู้อภิปรายนะฮะการใช้วาจานั้นก็ไม่สุภาพในหลายๆตอนแต่ว่าท้ายสุดไปเอ่ยถึงเรื่องศาลนั้นก็ถือเป็นบุคคลอื่นเป็นการไปเอ่ยโดยไม่จำเป็นไม่ได้อยู่ในประเด็นที่อภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะฮะดังนั้นผมขอให้อนุญาตให้ท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยว่าขอให้ผู้อภิปรายอย่าออกนอกผิดข้อบังคับตามที่ผมได้เสนอมาครับครับผมวินิจฉัยนะครับว่าเรื่องการแสดงออกของท่านสรัญวุฒิก็เป็นปกติของท่านเพียงแต่ว่าผมก็ได้ฝากท่านไปแล้วล่ะครับว่าขออยู่ในกรอบนะครับเราคงจะไปบังคับกันให้พูดเหมือนกันคงไม่ได้แต่ขอแต่อย่าให้มันเป็นการใส่ร้ายเสียดสีแล้วก็การกล่าวถึงบุคคลภายนอกเอาเฉพาะที่มันจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะองค์กรข้างนอกนะครับเชิญท่านสรัญวุฒิอภิปรายต่อเลยครับผมจะเคารพท่านประธานนะครับทนฟังไม่ได้เลยนะครับความจริงประเทศไทย
เสาต้นที่4ที่ว่าท่านดูในสไลด์นะครับจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถถังมันหนักกว่าประชาธิปไตยเอียงกระเท่เล่จนประชาธิปไตยจะหกล้มตีลังกาหมดแล้วท่านดูในชาร์ตนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับศาลไทยกับศาลที่อเมริกาต่างกันมากเลยเวลาทรัมป์เนี่ยเขาแพ้เลือกตั้งเขาไปสั่งศาลบอกว่าเฮ้ยประกาศใหม่ให้อ้วชนะเว้ยศาลไม่เอาด้วยเว้ยแต่ประเทศไทยมันบ่แน่นะครับผมไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะครับมันบ่แน่มันท่านสลันวุฒิครับประท้วงกันแล้วครับเชิญท่านไพบูลย์ครับขอบคุณครับท่านประธานโอ้เจ้าประจำเลยรายนี้เชิญท่านไพบูลย์ขอบคุณมากให้ผมได้พักนี่ขอโทษประธานนะต้องตัดเวลาด้วยนะครับตอนประท้วงห้ามนัดผมนะครับตัดเวลาเลยให้เสร็จถึงเย็นก็ได้เอ้าผมจะลากยาวเชิญท่านไพบูลย์ประท้วงครับครับขอบคุณนะท่านประธานผมก็ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อที่69นะฮะก็เช่นเดิมท่านก็อภิปรายฝ่าฝืนข้อบังคับแม้จะอุปนิสัยของท่านจะเป็นอย่างไรก็ช่างครับท่านประธานการที่ท่านมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่านก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับวรรคที่2ครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพนิสัยท่านจะเป็นอย่างไรก็ช่างท่านแต่ท่านต้องอยู่ในข้อบังคับแล้วประเด็นต่อมาผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อที่9นะฮะขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมไปตามข้อที่6ก็คือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับก็คือท่านประธานได้วินิจฉัยไว้เมื่อกี้แล้วนะฮะว่าไม่ให้ผู้อภิปรายไปกล่าวพาดพิงถึงองค์กรอื่นภายนอกขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยผมก็ยังมองว่าท่านสลันบุตรอยู่ในกรอบของญัตติแล้วก็ยังไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับเชิญท่านสลันวุฒิอภิปรายต่อครับสาธุเทวดาฟ้าดินพระคุ้มครองท่านประธานด้วยครับท่านประธานครับคำวินิจฉัยของประธานถือว่าสิ้นสุดนะครับผมติดตามอยู่ครับท่านไพบูลย์ครับปล่อยให้ท่านอภิปรายไปก่อนเถอะครับผมประเด็นเดียวเรื่องศาลนะไม่อยู่ในยติครับคือถ้าท่านพูดถึงแล้วไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเราก็ฟังไปก่อนครับนะครับท่านจิรยุครับผมก็วินิจฉัยอย่างนี้แล้วก็น่าจะจบได้นะครับท่านคือจะได้ไม่เสียเวลาท่านสลันวุฒิยิ่งมีเวลาน้อยฟังแล้วก็รำคาญจริงๆเลยคือจะเบรกหรือจะประท้วงท่านประธานขออภัยครับประธานที่เคารพครับจิรยุห่วงทรัพย์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านขอประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อ9ท่านประธานเนี่ยนั่งทำหน้าที่ประเสริฐยิ่งอยู่แล้วแล้วมันไตเติ้ลมันเพิ่งเริ่มขึ้นมาก็ประท้วงก็เลยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะกล่าวหาอะไรท่านประธานต้องควบคุมลุงไพบูลย์นิติตะวันพรรคพระพุทธเจ้าเลยครับว่าอย่าขึ้นบ่อยชาวบ้านเขารอฟังอยู่รำคาญครับผมก็ได้วินิจฉัยท่านไพบูลย์ไปแล้วนะครับท่านก็ขอให้ฟังกันไปก่อนเชิญท่านสลันวุฒินะครับเชิญครับขออนุญาตเข้าเสาต้นที่5เลยนะครับเขาเรียกว่าชาติวันนี้ชาติเป็นยังไงบ้างครับชาติเป็นของใครเป็นของประชาชนผู้มีอำนาจต้องทำให้ประชาชนรักชาติอย่าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าชาติเป็นของใครบางกลุ่มบางคนสำเนียกไปด้วยและประชาชนถูกบกแตกแยกปกครองอำนาจที่เป็นของประชาชนถูกยึดไปโดยรัฐธรรมนูญโดยเผด็จการสุภาพที่สุดแล้วนะครับดูเสาต้นที่5นะครับต้นที่6เศรษฐกิจวันนี้เป็นไงครับพังพินาศยับเยินคนไปต่อคิวนะครับน่าสงสารน่าเห็นใจมากบริหารประเทศยังไงผมขอเปลี่ยนไปพวกผู้มีอำนาจแล้วก็ทหารที่ยึดอำนาจไปต่อคิวทนาอยากเห็นเว้ยและเสาต้นที่7มาดูศาสนาสิครับวันนี้เป็นไงครับเราทำนุบำรุงดูแลกันดีหรือยังหรือว่าไปส่งเสริมอย่างอื่นนี่คือสิ่งที่มันเจ็บปวดนะครับศาสนาของประเทศชาติเราเมื่อสักครู่ท่านเห็นผมหลับตาเนี่ยผมนั่งสมาธิถ้าผมไม่ได้สมาธินี่ผมตะบะแตกไปแล้วเจอแต่ประท้วงแบบนี้นี่นะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาช่วยคุ้มกันเราอยู่นะรัดไม่เหลียวแลเท่าที่ควรเสาต้นที่8เขาเรียกสังคมวันนี้เป็นไงครับสังคมเสื่อมทรุดไหมแตกแยกไหมยาเสพติดระบาดหนักไหมการศึกษาล้มเหลวไหมความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกนี่คือเสาต้นที่8ส่วนเสาต้นที่9เก็บไว้ตอนท้ายๆครับเก็บตอนท้ายๆเอาละทีนี้ก็มาดูเรื่องที่คนบอกว่า
จะไม่เอาเงินชั่วๆไม่รับเงินชั่วๆเสียดายจังเลยหนีไปแล้วจะบอกให้ว่าเขารับเงินชั่วยังไงผมจะขอบคุณนะครับท่านสมาชิกของพรรคก้าวไกลที่อภิปรายเรื่องรถบัสเพียงแต่วันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้แฉหลักฐานบางอย่างซึ่งผมจะมาแสดงนะแล้วอยากจะให้คนที่บอกว่าไม่รับเงินชั่วๆเนี่ยมาดูว่าเขารับเงินหรือเปล่าตั้งแต่มาดูนะครับประเด็นของการที่จะมีการรับเงินชั่วขึ้นชาร์ตแรกเลยเห็นไหมครับโอ้โหมีคนถือปืนขู่ฆ่าเลยนะครับบอกว่ามาเฟียทหารขู่ให้ถอนเรื่องที่ร้องเรียนนะถ้าเรื่องที่ร้องเรียนถูกตรวจสอบเมื่อไหร่เองมีสิทธิ์ตายไอ้คนร้องเรียนต้องหนีตายหัวซุกหัวซุนผมไปเจอตัวจริงแม่ตัวเป็นๆ เลยมันบอกพี่ยังไงคุ้มครองผมด้วยเฮ้ยกูยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้เลยเพราะกูไม่มีปืนเหมือนเขานี่คือความจริงประเทศไทยโอ้โหดูชาติแล้วตกใจเลยนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูนะครับความเขาเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกมันแทรกยังไงครับมันเป็นเรื่องของที่คราวที่แล้วผมเคยอภิปรายเรื่องรถถังเชียงกงยังไม่จบนะโอ้โหวันนี้มันมากเลยศาลได้เอาใบเสร็จมาให้ดูแล้วเป็นขวัญตาเป็นบุญตาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ว่าความจริงไอ้คนไม่รับเงินชั่วเนี่ยมันจริงหรือเปล่ามันจริงไหมนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องกระทรวงกลาโหมแล้วก็ตัวท่านนายกโดยตรงเลยที่จริงมีหลายกระทรวงนะแต่เวลามีจำกัดผมจะข้ามให้เลยเอากลาโหมหน่อๆเอานายกคนเดียวซึ่งมีการจัดซื้อรถบัสประมาณ429คันนะรวมมูลค่า 2,250 ล้านบาทนะโดยมีบริษัทชื่อบริษัทอิทธิพรอิมพอร์ตนะฟ้องมาเลยนะครับผมจะได้หลักฐานแฉเลยแฉกลางศาลแฉในสภาอีกรอบหนึ่งแบบเดียวกับที่ผมโดนฟ้องในรถถังมันมากซึ่งมีผู้ชนะการประมูลนะทุกครั้งเลยคือบริษัทนี้เขามีวิธีแยบยลยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูยิ่งกว่านั้นนะครับเทคนิคในการประมูลทำไงครับเรื่องอะไรจะซื้อล็อตใหญ่ล็อตใหญ่ไม่ต้องผ่านบอร์ดใหญ่โอ้โหต้องขออนุมัติยากยายแล้วก็สื่อมวลชนจับตากู้ซอยล็อตเล็กๆแล้วผ่านสบายสบายเช่นจะซื้อ512คันไปแยกเลยนะครับว่าเอาละผ่านเอาประมูลแค่500คันก่อนถ้าอีก12คันใส่ไปมันจะเป็น510ล้าน504ล้านมันเกินเลยเอาแค่นี้นี่เทคนิคแต่ก็ถูกจับจนได้และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าฝีมือดีขนาดไหนรู้ไหมครับการล็อกสเปคนี่นะฮะทำให้คนอื่นเนี่ยหมดโอกาสเข้ามาแข่งขันบริษัทนี้เนี่ยนะฮะมีฝีมือในการล็อกสเปคที่ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วการประมูลนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทำไมใจดำกับประเทศจังเลยใจดำกับงบประมาณแผ่นดินรถบัสคันหนึ่งนี่นะฮะ 4.5 ล้านบาทลดให้แผ่นดินแค่ลดให้ภาษีประชาชนแค่ 10,000 บาท 10,000 เศษเศษโอ้โหมันน่าเกลียด 10,000 กับ500ถ้าจะให้หมื่นเดียวกลายเป็นเดี๋ยวดูน่าเกลียดเอาไป 1,500 แล้วกันกลายเป็นหมื่นกว่าคำว่าหมื่นกว่าหมื่นเดียวกับหมื่นกว่ามันต่างกันนะท่านประธานครับฝากไปถึงคนที่ประมูลด้วยใจดำเหลือเกินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและถึงนายกแน่นอนเพราะล็อตนี้มัน 2,000 กว่าล้านมันไม่ใช่น้อยๆและที่ประมูลไปทั้งหมดนี่นะแก๊งนี้นะหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเสียดายถูกกำหนดเวลาจำกัดไม่งั้นจะแฉหมดเลยนะแล้วคิดเป็น 0.44% ราคาต่างจากราคากลางโอ้โหสุดยอดเลยสาธุทำไมเก่งเหลือเกินมาช่วยบริหารเศรษฐกิจให้บ้านเมืองดีหน่อยเถอะหน้าคนแบบนี้แต่ไม่ใช่เอาเงินหลวงไปประมูลแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากแล้วก็นอกจากนั้นนะครับดูนะครับผมอยากจะบอกให้ว่าเขามีเทคนิคการเทียบราคายังไงเอ้าขึ้นชาร์ตเลยคราวนี้ต้องดูในชาร์ตเลยนะครับเดี๋ยวชาร์ตแรกก่อนชาร์ตแรกก่อนชาร์ตแรกยังไม่จบดูนะครับคู่เทียบเห็นไหมครับเอ๊ะนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยผัวครับผอพึ่งสระอัววอแหวนผัวครับอันนี้อะไรครับเมียครับสระเอมอมาสระเอยอยักษ์มอเอเมียคู่เทียบผัวเมียผัวเมียผัวเมียดูสิครับบริษัทผู้ชนะนะนี่ไงฝั่งผัวนี่ไงชนะแต่เมียก็ทำเป็นคู่เทียบไปถ
่านโง่ขนาดนั้นปล่อยให้ผัวเมียมาเป็นคู่เทียบเหรอเนี่ยนี่แหละครับงบประมาณแผ่นดินกระทรวงกลาโหมท่านนายกหนีเลยไม่กล้าฟังเลยแม่เจ็บปวดจริงๆเนี่ยคู่เทียบผัวเมียนะเอาหลักฐานไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งท่านประธานเลยอันที่สองมาดูนะครับคู่เทียบการหัวประมูลเทียบยังไงก็แล้วแต่กี่ครั้งกี่คนก็แล้วแต่สุดท้ายไอ้บริษัทผัวเมียนี้ก็เข้าวินไปเทียบสองบริษัทสุดท้ายผัวเทียบเมียเมียเทียบผัวผัวขึ้นเมียลงผัวลงเมียขึ้นไม่ได้หยาบนะครับนี่สุภาพนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยฟังชัดๆนะครับนี่มันโกงบ้านกินเมืองกันสุดๆเลยต่อดูนะครับล็อกสเปคยังไงรู้ไหมครับเทวดาก็เข้าไม่ได้เช่นการล็อกสเปคของเขานะครับรถบัสเนี่ยนะที่เขาเข้าประมูลกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้รถบัสเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอร์ซัสเพนชั่นเป็นถุงลมไอ้บัสนี่มันเอาบัสที่เป็นรถแหนบเนี่ยมันใช้กับรถบรรทุกสงสารทหารผู้น้อยข้าราชการผู้น้อยจังเลยมันซื้อแหนบไปรถต่อรถบัสให้เขานั่งการทรงตัวก็ไม่ดีนั่งก็แข็งเลยกินข้าวเสร็จเมื่อเช้านี้พอไปถึงที่ทำงานหิวเลยเพราะมันกระแทกตลอดทางนี่เขาเรียกว่ารถบัสแหนบราคามันต่างคนอื่นเป็นล้านอย่าโง่นะราคามันต่างกว่ารถแอร์ซัสเพนชั่นเป็นล้านรถที่ใช้ชัสซีกึ่งประกอบเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นรถบรรทุกแต่รถที่ประกอบรถบัสดีๆเขาเรียกว่าเป็นโมโนค็อกเป็นชัสซีในตัวที่มาจากบอดี้เขาเรียกโมโนค็อกสำเนียกไว้ด้วยแต่มึงเอารถบัสเนี่ยมาประมูลราคารถโมโนค็อกมันเป็นไปได้ไงรถบัสแหนบชัดๆเลยอันที่สองอันที่สามนะครับ251แรงม้าชาวบ้านเขา300กว่าแรงทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ถ้า251แรงม้าท่านประธานนึกถึงรถ10ล้อไหมสมัยก่อนเขามีหนังเรื่องพยัคฆ์ร้ายไทยถีบจำได้ไหม10ล้อขึ้นเขาเนี่ยมันช้าจนในพวกโจรเนี่ยขึ้นไปถีบของลงมาจากรถนั่นแหละเขาเรียกพลักพยักไล่ไทยถีบรถบัสอย่างเงี้ยคลานขึ้นเขาเลยนะครับอันตรายมากเลย251แรงมันไปอย่างงี้ไปได้ยังไงล่ะครับนี่คือสิ่งที่มันเจ็บปวดนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับซดน้ำมันมากเลยเข้าไปถึงยูโร5ยูโร5แล้วไอ้นี่ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลยนะแล้วมันสร้างมลภาวะสร้างมลพิษมากเลยยิ่งกว่านั้นนะครับการล็อกสเปคบอกว่าเฮ้ยใครจะประมูลไม่ได้เว้ยต้องมี10ศูนย์เว้ยเอ็งจะเอา10ศูนย์ไปสร้างโรงแรมไม่ก็นอนพักหรือไงศูนย์เดียวก็เหลือเฟือแล้ว2ศูนย์ก็ได้กระจายกันไปเป็นนะเป็นเรื่องของอะไรครับโมบายเซอร์วิสก็ได้แมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆมันทำได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องมี10ศูนย์คนที่มี10ศูนย์คือบริษัทที่ยี่ห้อ H ไม่ให้เอ่ยชื่อนะรถยี่ห้อ H นะรถบรรทุกรถบัสยี่ห้อ H นำหน้านะสะกดว่าอะไรไม่รู้ HI เอาเติมให้หน่อยก็ได้มี N ด้วยเอาแค่นี้ก่อนที่เหลือไปเติมเอง He N โอเคนะครับแอบอ้างสร้างคู่เทียบกรรมลอตัวปลอมผัวเมียพี่น้องนะเพราะทำไมครับใช้ผัวเมียใช้พี่น้องกันเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นแทรกเข้ามากูต้องกันเหนียวไว้ก่อนดูนะครับเขาล็อกสเปค3ขั้นตอนนะ1ขั้นที่1ก็คือล็อก TOR การล็อก TOR เจ็บปวดยังไงครับบริษัทนี่นะใช้บริษัทอะไรครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะแฉให้ดูว่าพอเปรียบเทียบเห็นรถ3คันแล้วพี่น้องเป็นลมเลยเป็นลมเลยนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาโชว์แผนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแผนนี้ยังอยู่ต่อโชว์โอ้โหนี่คู่เทียบระดับหมื่นล้านโครงการหมื่นล้านหลายกระทรวงอยู่ทาวน์เฮ้าส์นะ2ชั้นนะชื่อบริษัท Power Plus มาฟ้องเลยเป็นลูกจ้างกรรมการลูกจ้างนี่ไงแล้วยังมีงบประจำปี 1,619 ล้านบาทนี่คือคู่เทียบหมื่นล้านสงสารพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ตกระกำลำบากยากจนเขาไอ้ผลพวกนี้มันเอางบประมาณเนี่ยไปโกงกินกันกลับไปเสร็จแล้วก็ตั้งราคากลางราคากลางก็ไปเรียกบริษัทผัวบริษัทเมียบริษัทที่เป็นโดเมนี่ถูกอ้างอิงเจ้าของบริษัทเขาไม่รู้เลยอย่างเช่นบริษัทเบนซ์อย่างเงี้ยใหญ่ขนาดเบนซ์นี่ยอมหรือจะมาให้เป็นคู่เทียบแบบกรรมลอไม่มีใครยอมหรอกนี่ไงเนี่ยมันแอบอ้างกันผมจะบอกให้
ผมไปคุยมาหมดแล้วนะเจ้าตัวบอกเลยยืนยันเลยว่ามันแอบอ้างยิ่งกว่านั้นนะครับพอไปหัวคู่เทียบก็สุดท้ายผัวเมียผัวเมียเมื่อสักครู่นี่ไงไม่มีใครสู้เขาได้เลยอ่ะทีนี้ชาร์จต่อไปนี่ไงพี่น้องดูนะครับดูรถนะครับ3คันวอลโว่วอลโว่นะครับเป็นโมโนคอกแอร์ซัสเพนชั่นอย่างดีเลยนะครับนั่งนิ่มสบายเลยพอขึ้นรถได้ก็หลับตื่นขึ้นมานี่ท้องยังอิ่มอยู่เลยแต่เป็นไงฮะเอาฮีโน่ไม่ใช่พูดผิดไปเอา HI HIN นะราคาขายเท่ากับวอลโว่เลยครับ4.5 ล้านยังมาก3ล้านเศษ3ล้านมันก็ซื้อได้แล้วนี่ขายตั้ง4.5 ล้านเหลือคันหนึ่งล้านกว่าบาทโอ้โหสงสารประเทศไทยจังเลยคันหนึ่งกำไรล้านกว่าบาทนะแล้วซื้อจำนวน 2,000 กว่าล้านบวกลบคูณหารแล้วนะครับตัวเลขที่หายไปเนี่ยมันเป็นเงินเยอะเป็นเงิน600กว่าล้านนะครับ600กว่าล้านนะครับเงินที่มันโกงไปเห็นไหมครับเอาแผ่นต่อไปนี่เตรียมคุกรอไม่ได้แล้วนะครับเตรียมคุกรอเลยทั้งแก๊งเลยตัวถึงนายกด้วยนะครับอันนี้เป็นมาตรา10อย่าไปใช้157มันหน่อมแนมมันเบาไอ้นี่แก้งรู้หรือว่ารู้พฤติกรรมมีส่วนร่วมแต่ไม่สั่งให้เลิกดำเนินการงบตั้ง 2,000 กว่าล้านซอยย่อยประมูลไม่เกิน500ไม่เกิน500กี่ล็อตล่ะนี่ยังไงล่ะเห็นไหมครับนายกจะบอกว่าแก้งไม่รู้ผมไม่สงสัยทำไมเพ่นหนีเลยเห็นไหมครับนี่ไงนี่บอกว่าเฮ้ยแก้งโง่หรือว่าเงินชั่วๆเนี่ยไม่รับนี่ไงไม่รับเงินชั่วนี่ไงใบเสร็จที่1ออกมาแล้วเดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้ก่อนโอ้โหพี่น้องครับใบเสร็จนะครับผมโชว์ให้สื่อมวลชนซูมไปหน่อยก็ได้นะฮะใบเสร็จนะครับทางนู้นเลยซูมเลยใบเสร็จแปลว่าอะไรครับ1เป็นรถล็อกสเปคตั้ง10ชั้นเทวดาก็ประมูลแข่งไม่ได้คู่เทียบใบที่2คือใบเสร็จของคู่เทียบผัวเมียใบเสร็จที่3คือคู่เทียบหัวประมูลนะใบเสร็จที่4ก็คือคู่เทียบแอบอ้างตั้งราคากลาง TOR ไปแอบอ้างบริษัทยักษ์ใหญ่เขาเสียใจมากเลยแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้นี่เส้นใหญ่และบริษัทยักษ์ใหญ่ผมแกล้งถามเฮ้ยทำไมยอมก็ผมก็อยากเข้ามั่งนะคราวหน้าไอ้อย่างนี้ไม่ไปเปิดเผยไม่ไปแฉมันถ้าแฉผมก็เข้าไม่ได้สิครับผมก็ต้องเผื่อไว้เนี่ยนี่มันเจ็บปวดนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เขาพูดอย่างนี้เลยยิ่งกว่านั้นนะครับท่านดูคู่เทียบกรรมลอเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะทาวเฮาส์เนี่ยคู่เทียบหมื่นล้านนะทาวเฮาส์งบ1,621ล้านบาทต่อปี1,600กว่าบาทเองเป็นไปได้ยังไงเอามาเป็นคู่เทียบกรรมลอแล้วขายแพงมากเลยขายแพงกับเพราะว่าทั้งที่เป็นรถแหนบนี่คือใบเสร็จนะแล้วก็เวลาประมูลนะถูกกว่าราคากลาง 0.44% ไม่ถึง 1% เลยโอ้โหเทวดายอมรับเลยว่ามึงเหนือเทวดาจริงๆทำได้ขนาดนี้แล้วชนะคู่เทียบทำไงรู้ไหมครับทุกโครงการไอ้หมอนี่ผูกขาดทุกโครงการไปดูได้เลยผมไม่ได้ไปเอาตามสื่อนะครับนี่ผมขุดคุยมาหมดเลยนี่ไงใบเสร็จนะครับใบเสร็จนะไม่รับเงินชั่วๆแต่ใบเสร็จมันประจานชัดต่อไปมันแล้วครับมันเลยครับทีนี้มาเข้าถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมกรรมตามทันคราวนี้ไม่ได้ตามคนชื่อสนองนะแต่ตามคนชื่อประยุทธ์ใครชอบบอกว่ากรรมตามสนองสงสารคนชื่อสนองจังเลยผมมีเพื่อนสั่งให้เปลี่ยนชื่อหมดเพราะกรรมตามมึงอย่างเดียวตอนนี้กรรมตามประยุทธ์แล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าครั้งที่แล้วผมแฉเรื่องรถถังเชียงกงที่มันเป็น G2K นะผมถูกฟ้องมา2คดีและผมแฉหัวหน้าแก๊งแฉว่าที่มันรับเงินชั่วๆจริงหรือไม่ตามผมมาดูประเด็น G2K นะครับเชิญเลยครับขึ้นผ่านอันนี้ก่อนแผ่นนี้นี่ไงฟ้องผม2คดีนะมันมากเลยทำให้ผมเรียกหลักฐานจากศาลมาได้สะใจเลยครับพี่น้องครับเอาขึ้นชาร์ตต่อไปเขาใหญ่มากนะครับเหนืออำนาจเหนือศาลในพระปรมาภิไธย
แปลว่าอะไรครับภาพปรมัตถ์ไทยแปลว่าอะไรเหนือความนั้นใช้อำนาจปกปิดหลักฐานความผิดได้ผมไปเรียกหลักฐานที่กองทัพศาลสั่งไป2ครั้งมันบอกว่าขัดข้องไม่พร้อมมึงขัดข้องอะไรละสัญญาโปร่งใสก็ให้ศาลดูสิขัดข้องไม่พร้อมนายกเอ้ยนายกไม่รับเงินชั่วๆนี่ไงขัดข้องไม่พร้อมหลักฐานไม่ยอมแฉนะแล้วก็ผมตามไปที่บริษัท Data Gate ที่เป็นคนฟ้องผมด้วยนะเขาบอกว่าอะไรครับไม่ยอมส่งสัญญาตามที่ศาลเรียกมันแน่มีคนมาเจจาบอกเอ๊ะท่านสสเราจะจบกันดีไหมแค่มาขอโทษมึงอย่ามาแกล้งอาจมาแกล้งมาบอกว่าให้ไปขอโทษที่แท้มึงก็กลัวตัวสั่นแล้วกูรู้อย่ามาแกล้งเพราะว่าหลักฐานมันปรากฏออกมาเนี่ยมันตายเดี้ยงเลยตายเป็นโขลงเลยนะยกโขลงเลยนะไปถึงตัวประยุทธ์ด้วยนะครับไม่ปรากฏพอไปที่สตง.สตง.ถูกศาลสั่งก็เลยบอกว่าไม่ปรากฏข้อมูลการตรวจสอบและเอกสารหน่วยเรียกพยานวัตถุแปลว่าอะไรปกติสัญญาซื้อขายพวกนี้มันต้องส่งสตง.พอเสร็จสิ้นจ่ายกันเรียบร้อยก็ต้องส่งสตง.นี่ไม่ส่งอะไรเลยไม่ส่งอะไรเลยแปลว่าอะไรอ้าวต่อเดี๋ยวแป๊บนี้นิดเดียวผมบอกเลยครับถ้าศาลเป็นที่พึ่งผมไม่ได้นะสุดท้ายผมต้องพึ่งม็อบนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นพม่าใช่ไหมกลมเกลียวดีจังเลยนี่นะครับถ้าประเทศไทยมันทำกันแบบนี้จนเหลืออดเนี่ยผมว่าประชาชนออกมาไม่แพ้พม่านะคนไทยใจสู้นะอ้าวต่อนี่ยังไงแฉประยุทธ์เนี่ยนะคุกแน่นอนเลย G2G G2G แปลว่าอะไรครับรัฐซื้อกับรัฐจ่ายเงินให้รัฐแต่ไอ้นี่ไม่ใช่ครับไอ้นี่ครับเอกชนนะครับนะเป็นคนรับเงินจ่ายเงินผ่านเอกชนแล้วเวลาส่งมอบนะฮะเพราะต้องรัฐส่งให้รัฐไอ้นี่รัฐส่งให้เอกชนบริษัท Data Gate แล้วเอกชนมาส่งมอบให้รัฐนี่ยังไง G2K นี่ไง G2K คราวที่แล้วนี่นะผมจะบอกให้เลยนะที่คุณไปเอาเรื่องคุณบุญทรงเนี่ยแบบนี้คุณโดนเองด้วยโดนเองนะเชิญเลยครับต่อเลยนี่ไงเส้นทางการโยกเงินนี่ไงผ่านเอกชนทั้งหมดเนี่ย G2K เนี่ยเดี๋ยวผมให้หลักฐานท่านประธานไปเลยนะเนี่ยที่ขีดสีฟ้าเนี่ยใครรับเงินไปบ้างเส้นทางการเงินเลยนี่คือใบเสร็จนี่คือใบเสร็จครับพี่น้องครับต่อยิ่งกว่านั้นนะครับเสียตายตังจังเลยตั้ง 8,000 กว่าล้านไปซื้อรถเชียงกงนะนี่จ่ายเงินก่อนด้วยนะครับจ่ายเงินก่อนนะครับ 8,485 ล้านรถเชียงกงนี่นะคุณไปจ่ายเงินก่อนนี่มันอันตรายมากนะแล้วคุณจะรู้แน่เขาจะหาอะไรมาจากไหนเอารถจากซากเอาจากจังมาแล้วก็มาทำเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วคุณจ่ายเงินไปก่อนถ้าไม่เอื้อมันแปลว่าอะไรสัญญาเลขที่9ทับ2011 USE 18.6 ปี62นะครับแล้วก็มี256นะฮะนี่ไงสัญญาหลักฐานเลยเป็นเลขที่สัญญาเลยนะฮะฝั่งการสอบสวนของยูเครนผมไปล้วงมาต่อนี่หลักฐานที่เขาบอกว่าเป็นรถถังเชียงกงย้อมแมวภาษาอังกฤษเขาบอก refurbished มันเขียนชัดเลยในสัญญาระบุเลยว่าเอารถเนี่ยมาดัดแปลง refurbished แปลว่าอะไรครับแปลว่ารถเชียงกงมาดัดแปลงนะมาทำใหม่ถ้าคำว่า refurbished มันไม่ใช่รถใหม่มันต้อง new all new นะนี่คือจาก manufacturing มันไม่ใช่ต่อนี่เป็นหลักฐานยูเครนนะครับเดี๋ยวให้ประธานไปเลยโอ้โหคราวนี้สงสารประเทศไทยจับใจสงสารยังไงครับพี่น้องดูสิครับเนี่ยคนเนี้ยใครหน้าตาเนี่ยดูดิสกล้องซูมหน่อยสิเห็นหน้ามั้ยเนี่ยซูมชัดๆหน่อยขอโทษเถอะคาไว้แป๊บเดียวซูมหน่อยชาวบ้านจะได้รู้ว่าคนนี้หล่อมากใส่เสื้อคล้ายๆกับโอ้โหเป็นเสื้อทหารนะอย่างหนาเลยกันหนาวอุณหภูมิติดลบนะโอ้โหลงทุนไปเองเลยทุ่มสุดตัวอะไรมันเกินงามไหมผบ.ทบ.เกินงามไหมไปเองเลยแปลว่าอะไรฮะซื้อรถเชียงกงจ่ายเงินก่อนแล้วก็ต้องไปกุมเองกำไรมันเยอะสิแม่หนีเลยนี่ไงไม่รับเงินคนชั่วไงแล้วก็แถลงยกเว้นค่าปรับ3พี3ปี 4,380 ล้านบาทมึงยกเว้นเขาไปได้ยังไงเขาส่งช้าตั้ง3ปีทำไมไม่ช้าล่ะครับรถเชียงกงกว่าจะหาอะไรกว่าจะดัดแปลงกว่าจะซ่อม
ปีนึงผลิตได้ไม่แค่ไม่เกิน3คัน5คันผมไปเห็นโรงงานมาแล้วเป็นลมจับเลยครับท่านประธานนี่แหละครับแถลงหน้าชื่นตาบานเลยว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นไม่เจตนาที่จะเอานะครับรัดเอาเปรียบทางการไทยจึงไม่ติดใจโอ้โหอย่างนี้นะ3ปีนะไม่เจตนานะ3ปีผมรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่เจตนาก็มึงสมรู้ร่วมคิดกันไงเขาถึงไม่เจตนาไงนี่ไงแม่จริงฟ้องมาเลยนะครับเอ้าต่อดูนะครับตัวแทนที่ไปทำสัญญาด้วยนะครับนี่ฮะบอยชื่อนางนอหนูนะเคารพท่านประธานนะไม่เอ่ยชื่อบ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์เลยประตูเนี่ยถ้าเกิดว่า 8,000 ล้านจริงประตูต้องเป็นอัลลอยนี่ยังเป็นประตูเหล็กเลยทำไมไม่เลือกคนไม่สร้างภาพให้ดีกว่านี้ล่ะไม่เนียนล่ะไม่ลงทุนเลยโอ้โหเอ้าต่อนี่หลักฐานมัดแน่นแล้วครับนี่รถเล็กซัสที่ไปรับคนนี้นะฮะนี่ไปเองเลยคณะไปทั้งหมด35นาย35นายนะครับลงทุนเยอะเหลือเกินถ้าคุณใช้เงินรัฐแปลว่าคุณใช้เงินเกินไม่เหมาะสมคุณมีงบรับงบอะไรคุณก็ไม่ควรมาใช้แบบนี้ไป35นายไปทำอะไรครับไปทำอะไรไปช่วยกันยกรถถังกลับมาประเทศไทยหรือไงต้องไปกันขนาดนั้นแล้วนี่คทาชัยนี่ก็ไปเองส่วนรูปเห็นไหมครับที่หล่อๆยืนเนี่ยกล้องซูมหน่อยนะครับเห็นไหมคนหล่อๆที่ยืนจับมือกระถางเนี่ยก็คือนายสรัญวุฒิสรัญเกตเองผมไปถึงยูเครนเลยไปดูถึงในค่ายทหารเลยนะแล้วก็ไปนั่งคุยกับอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เขาสามารถเอาข้อมูลทางลับทางลึกมาให้ผมได้วันนี้ความจริงมันเลยปรากฏต่อครับคราวนี้แหละครับใครไม่เคยรู้จักคนนี้ต้องรู้จักแล้วเพราะว่าเขาฟ้องผมนะผมไม่รู้ว่าท่านประธานห้ามไอ้ชื่อเขาบอกก็ชื่อนางอิสรีเขาฟ้องผมไปแล้วท่านประธานไม่เป็นไรนะมีภูมิคุ้มกันแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะ2ปีเปลี่ยนชื่อ6ครั้ง2ปีเปลี่ยนชื่อ6ครั้งเดี๋ยวท่านสลันบุตรครับท่านสลันบุตรครับท่านสลันบุตรนิดเดียวครับไม่มีใครประท้วงนะครับเพียงแต่ว่าประธานอยากถามว่าไอ้ที่อภิปรายมานี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนครับปัจจุบันหรือในตั้งแต่อดีตเพราะผมอันนี้ประธานถามด้วยความไม่เข้าใจนะครับประธานได้เลยผมตอบประธานได้เลยก็ยังฟ้องเป็นคดีอยู่เดี๋ยวนี้ไงอยู่เดี๋ยวนี้เป็นคดีอยู่ไงแล้วก็ส่งมาว่าปี62เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเอ้ยมันส่งก่อนหน้านั้นอย่ามาหลอกกันนะท่านประธานครับแล้วคนก็ชุดเดิมยังมาเป็นนายกลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่รับเงินคนชั่วนะนี่ไงผมต้องมาแฉนี่ไงไม่รับเงินชั่วดูที่คบค้ากับคนเนี่ย2ปีเปลี่ยน6ชื่อนะครับถ้าเป็นชาย3โบสถ์นี่เขาก็คบไม่ได้ละนี่2ปีเปลี่ยน6ชื่อนะผมคิดเองนะไม่วิจารณ์เอาต่อคราวนี้แหละครับมัดแน่นเลยนี่เป็นผังที่อะไรรู้ไหมครับรัฐบาลใหม่ยูเครนเขาจับผู้นำที่คอร์รัปชันก็เลยมีการทำพาร์ททำชาร์ตผังโยงเลยว่าเป็น G2K นะยูเครนตกลงซื้อกับรัฐบาลไทยแต่ตอนจ่ายเงินนะครับรัฐบาลไทยจ่ายผ่านเอกชนรายนี้เลยครับนี่นะครับนางออ่างนะครับคราวนี้ไม่เอ่ยชื่อนะออ่างก็พอนะเป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงใครออ่างก็ส่งมานี่นะครับให้ไอ้โม่งไอ้โม่งก็ส่งมาเนี่ยเห็นไหมที่ดำๆเนี่ยช่องกล้องซูมเลยครับไอ้โม่งเนี่ยที่ดำๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่แหละครับเงินที่มันส่งมาเนี่ยมันเป็นทางเรียกว่าเขาเรียกว่าโพยกวนนะเป็นทางที่เรียกว่าฟอกเงินโยกเงินกันอยู่ตรงนี้ไอ้โมกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชาร์ตนี้ไปนะครับท่านนายกไปดูด้วยนะครับว่าเงินคนชั่วรับหรือเปล่าอ้าวดูมันมากเสียดายท่านนายกคราวที่แล้วท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่โอพลอตท่านรู้ไหมครับว่าโครงสร้างรถรุ่นนี้มันคือ T84 แปลว่าอะไรครับท่านไปซื้อรถเบนซ์หรือรถโตโยต้าเขาจะบอกเลยว่า NK3K TW มันแปลว่าบอดี้เดียวกันรถรุ่นเดียวกันไปเปลี่ยนหน้ากระจังหน่อยเดียวเปลี่ยนไฟท้ายหน่อยเปลี่ยนอะไรหน่อยนึงกรณีนี้นะฮะก็คือรถโอพอดเหมือนกันแต่ว่าเขาไปใส่ฝาครอบมาหน่อยนึงเนี่ยฝาบังล้อเนี่ยบังสายพานเนี่ยแล้วก็มาขายแพงๆเขาเรียกโอพอด T84BM นะนี่ไงแค่เพิ่มแผงบังล้อเอ้าโชว์หน่อยสิว่ารถคันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโชว์หน่อยเอ้านี่ไงนี่ไงดูนี่ตัวจริงเสียงจริงเลยนี่อะควันกบตูดเลยนายกเอ้ยควันกบตูดรถรุ่นใหม่โอ้โหเพลงธรณีกันแสงหน้าผมจะร้องไห้แล้วเนี่ยสงสารประเทศไทย
ควันกบตูดเลยไม่ใช่งานศพนะนี่ไงรถถังโอพลอตนี่ไงพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็น้ำตาไหลแย่แล้วเอาละครับผมก็ถูกบังคับนะไปเร็วมากเลยเสียดายนะถ้าขยี้จริงๆอ่ะตายเดี้ยงเลยตายเดี้ยงเลยทีนี้มาดูใบเสร็จดูใบเสร็จมากนะฮะพี่น้องประชาชนเรียกร้องอยากเห็นใบเสร็จนี่ใบเสร็จมาแล้วใบเสร็จบอกว่า1เป็น G2K นะล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ 100% นะล้านเปอร์เซ็นต์แน่จริงฟ้องมาเลยนะว่า G2 จริงนะเอาหลักฐานมาแฉด้วยนะเพราะว่ารัฐกับเอกชนครับไม่ใช่รัฐต่อรัฐแล้วก็รัฐต่อรัฐก็ทำไม่ได้ด้วยเงินมันโอ้โหที่นู่นขนาดนี้ผู้นำถูกจับด้วยถูกไล่ล่าหนีไปอยู่รัสเซียเห็นไหมครับเขารับเงินก้อนนี้เขาก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วพวกท่านทำไมลอยหน้าลอยตาไม่รับเงินคนชั่วไงเล่านะฮะยูเครนนะฮะส่งมอบให้เอกชนเห็นไหมไม่ใช่ส่งมอบให้กองทัพอย่างนี้ใบเสร็จไหมครับเส้นทางการเงินนะไอ้โม่งเอกชนรับเงินใบเสร็จไหมครับเงื่อนไขยอมจ่ายเงินก่อนใบเสร็จไหมครับเห็นไหมครับสอบสวนชัดแล้วก็ว่าเป็นรถเชียงกงใบเสร็จไหมครับทุ่มสุดตัวไปเองเลยนะเกินงามใบเสร็จไหมทำไมต้องไปเองทำไมต้องไปเองยกเงินค่าปรับไป4,380ล้านใบเสร็จไหมเนี่ยคุณไปยกเงินให้เขาว่าช้าตั้ง3ปีอ่ะนี่ไงแล้วก็เอานอนหนูที่มาเป็นตัวแทนเนี่ยนะเป็นทาวน์เฮาส์ 8,000 กว่าล้านนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกว่าแล้วนางออ่างเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนชื่อ6ครั้งเนี่ยนะเป็นเจ้าของบริษัทนี่นะเอาคนนี้มาเป็นตัวแทนของฝั่งไทยแปลงร่างเป็นตัวแทนในกงสุลของประเทศไทยในยูเครนเพราะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นรัฐต่อรัฐจากนั้นเกิดอะไรครับพอสั่งซื้อเรียบร้อยเสร็จเกิดอะไรขึ้นไหมครับครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับโอ้ขอบคุณมากได้พักเลยขอบคุณมากนะครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัญญาณสุพรรณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์นะครับประท้วงเรื่องอะไรครับประท้วงข้อ69ครับท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายเนี่ยก็ได้อภิปรายผมคิดน่าจะหลายครั้งในสภานะครับเรื่องนี้แล้วก็เมื่อสักครู่เองที่ท่านผู้อภิปรายได้บอกว่าใบเสร็จนะครับได้ถือเอกสารเนี่ยแต่ว่าเมื่อสักครู่กล้องซูมเนี่ยมันไม่ใช่ใบเสร็จนะครับคราวนี้เดี๋ยวประชาชนที่ฟังจะเข้าใจผิดว่าที่ท่านถือเนี่ยเป็นใบเสร็จเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานได้ขอเอกสารที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยได้ตรวจสอบด้วยนะครับขอท่านประธานวินิจฉัยครับครับก็วินิจฉัยว่าท่านสลันยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับส่วนเรื่องสิ่งที่ท่านสลันนำมาท่านสลันวุฒินำมาพิปรายถูกผิดยังไงหรือว่าเท็จจริงยังไงก็มันได้พิสูจน์กันต่อไปนะครับตอนนี้คงไม่มีใครพิสูจน์เดี๋ยวกลับเรียนท่านประธานของอภิปรายต้องช่วยซูมเลยนะครับเพราะอยากเห็นใบเสร็จนะครับซูมเลยนะครับแล้วเอาไปลงข่าวพรุ่งนี้เลยนะว่ามีใบเสร็จกี่ข้อแล้วมาเถียงมาไม่จริงแน่จริงเถียงมานี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมัดแน่นเป็นใบเสร็จแล้วจะให้ผมเซ็นใบเสร็จปลอมเอาไหมล่ะคุณทำมาจนชินแล้วแต่ผมทำไม่เป็นเว้ยและเหมือนกันเลยครับเข้าข่ายกับกรณีเดียวกันเลยนายกติดคุกนะครับอย่างน้อย10ปีแก้งโง่ไม่รับเงินคนชั่วๆนี่ไงนี่หลักฐานเดียวกันเลยทีนี้ต่อไปท่านประธานขออนุญาตครับท่านสารวุฒิเดี๋ยวยังมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับด้วยความเคารพครับท่านประธานครับก็ขอให้ท่านประธานได้ควบคุมท่านผู้อภิปรายนะครับตามข้อครับข้อ181นะครับได้กริยานะครับท่านไม่แฟร์อย่างนี้มันไม่แฟร์แต่ว่าคือที่ผมได้ประท้วงเนี่ยก็คือว่าเพื่อเป็นมาตรฐานครับท่านประธานครับในเรื่องของเอกสารที่นำมาแสดงที่เรามีเอกสิทธิ์ที่เราจะนำเอกสารเข้ามาอภิปรายได้เนี่ยแต่ว่าถ้าผมจะขอความกรุณาท่านประธานช่วยวินิจฉัยว่าหลังเสร็จแล้วนะครับเอกสารท่านสลันเขาเดี๋ยวเขาก็มอบให้ทางประธานอยู่แล้วครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าฝากท่านสลันนิดหนึ่งนะครับคำข้อความใดหรือคำใดที่มันไม่ค่อยสุภาพก็ลดลงสักหน่อยนะครับเช่นคำว่ากูหรือเว้ยอะไรมันค่อนข้างจะอันนั้นไปนิดหนึ่งนะครับก็เข้าใจอยู่หรอกว่าเป็นบุคลิกของท่านแต่ว่าคำที่เป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นักก็ขอให้ยับยั้งด้วยแล้วกันเชิญอภิปรายต่อเลยครับท่านประธานนะผมประท้วงฮะเดี๋ยวท่านจิรายุประท้วงก่อนครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
ประท้วงท่านประธานในข้อ9นะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าเขายกมือประท้วงท่านประธานก็ต้องให้แต่ประท้วงในลักษณะเช่นนี้มันเขาเรียกว่าเบรกเกมเสิร์ฟแบบไม่มีเหตุผลคือถ้าเกิดท่านเคยอยู่สภามาเนี่ยนะครับและเคยผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาจริงเนี่ยนะท่านจะรู้ว่าเวลาเขากล่าวหาเนี่ยเขาพูดคำว่าใบเสร็จมันไม่ได้เป็นใบเสร็จรับเงินมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไอ้โค้ดไปเนี่ยมันเป็นหลักฐานเขาเรียกกันว่าใบเสร็จไอ้อย่างเนี้ยท่านประธานครับผมว่ามันคนฟังทางบ้านเขาก็พอรู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าสภาเราเนี่ยด้อยปัญญานะท่านประธานครับก็ฝากท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับก็เชิญท่านอภิปครับประท้วงครับขออนุญาตประท้วงครับเชิญเชิญครับครับขอบคุณนะท่านประธานผมไปบูรณ์นิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐขออนุญาตประท้วงตามข้อ69ผู้อภิปรายนะฮะเมื่อกี้ได้กล่าวคำเรื่องเกี่ยวกับใช้คำว่าโง่ๆอะไรหลายๆอันนะครับผมเห็นว่าเป็นการอภิปรายที่ใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมนะคือมันมีคำอื่นที่จะใช้ที่ดีกว่านี้ดังนั้นผมขออนุญาตท่านประธานช่วยวินิจฉัยให้ผู้อภิปรายถอนนะครับคำว่าโง่ๆอะไรนั่นนะนะครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานผมถอนให้เลยครับเพื่อประชาชนเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับท่านประธานครับขอบคุณท่านสรัญวุฒิผมขออนุญาตความจริงแล้วผมได้มีการเตือนท่านสรัญวุฒิไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ปล่อยแต่ว่าท่านระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้การอภิปรายของท่านได้ราบรื่นนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานผมสามารถใช้เสียงหล่อก็ได้นะครับแล้วก็ไม่โง่ก็ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดน้อยเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมายอวาทีจะมาชื่นชมกันเหรอครับทนฟังหน่อยสิครับกับคนบางคนเนี่ยผมต้องใช้คำแบบนี้ชาวบ้านเขาพูดแสบกว่านี้อีกนะฝากผมมาแต่ผมยังไม่กล้าพูดในสภาผมบอกแล้วเป็นข้อจำกัดกับท่านประธานภัยทวัฒน์ท่านประธานด้วยนะครับที่มีการให้ข้อเท็จจริงท่านประธานค่ะคุณปรินาประท้วงเชิญครับค่ะดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อ9นะคะเมื่อท่านประธานได้วินิจฉัยและตักเตือนไปเมื่อตะกี้เองแล้วก็ตักเตือนไปหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยผู้อภิปรายยังต่อล้อต่อเถียงแล้วก็มีการเสียดสีล้อเลียนดูหมิ่นประธานกลับมาอย่างเงี้ยดิฉันขอแนะนำว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วขอให้ท่านประธานใช้อำนาจประธานเนี่ยตรวจสอบสุขภาพจิตดีกว่านะคะขอบคุณค่ะตรวจสอบสุขภาพจิตของผู้อภิปรายนะคะขอบคุณท่านปรินาครับผมก็ได้วินิจฉัยแล้วความจริงท่านสรัญวุฒิก็ไม่ได้พูดอะไรต่อล้อต่อเถียงอะไรประธานนะครับท่านยอมรับซะโดยดีเพียงแต่ว่าท่านได้อธิบายตัวเองว่าเมื่ออภิปรายก็คงจะต้องใช้คำดุเด็ดเผ็ดมันอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติผมเข้าใจนะครับผมคิดว่าคือสิ่งที่เป็นคำไม่สุภาพผมก็เตือนไปแล้วนะครับอย่างคำว่าโง่ๆเนี่ยท่านก็ถอนไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าท่านอธิบายว่าวันนี้ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะนั้นก็ขอวินิจฉัยว่ายังอยู่ในไม่ได้ผิดข้อบังคับละครับเพราะอันที่ผิดไปแล้วท่านถอนไปแล้วผมว่าท่านปรินาฟังไปต่อก่อนนะครับเชิญท่านสรัญวุฒิครับกราบเรียนท่านประธานสภาเอาเสียงรอๆหน่อยก็ได้ครับท่านที่จริงผมก็จะตอบโต้นะฮะแต่ผมคิดว่าจิตใจผมนี่มีสมาธินิ่งกว่านะผมไม่ใช่คนที่เป็นโรคจิตแต่ว่าผมปฏิบัติธรรมจิตมันนิ่งนะไม่โกรธเลยครับไม่โกรธสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนถึงท่านประธานวันนี้ประท้วงกันเยอะขนาดนี้ห้ามตัดเวลาผมนะครับตัดเวลาผู้ประท้วงนะครับผมบอกก่อนนะฮะอย่ามาใช้เกมนี้แล้วก็ทำให้การอภิปรายเนี่ยไม่ไหลลื่นแล้วก็ทำให้มาตัดเวลาผู้อภิปรายอันนี้ผมฟ้องพี่น้องประชาชนเลยนะครับไม่ตัดครับไม่ตัดครับเป็นเวลาขอบพระคุณมากท่านประธานนะนี่พี่น้องประชาชนปรบมือท่านประธานหน่อยตบดังๆเลยไม่ใช่สภาไม่ต้องปรบให้พี่น้องเลยครับต่อเลยนะครับมีใครประท้วงอีกไหมครับเสียงแว่วๆกราบเรียนท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการเอื้อเจ้าสัวเอื้อจนเงินเนี่ยหมดแผ่นดินเลยเอาทรัพยากรเอาประโยชน์ชาติเนี่ยไปให้กับเจ้าสัวมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากจนประเทศไทยเกิดความเหลื่อมล้ำที่สุดในโลกผมก็จะกล่าวสั้นๆนะครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเอาชัดเจ้าสัวอยู่ไหนเอาออกนี่ไงท่านประธานดูนะครับ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรก็ดีอาหารก็ดีมีเจ้าสัวรายหนึ่งผูกขาดผมไม่เอ่ยนามนะครับพี่น้องคงจะพอรู้ดีนะครับเวลาใครไปซื้อในร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านที่ร้านของชำเจ๊งเพราะรายนี้นะครับนี่ไงผูกขาดเดี๋ยวมีเรื่องแฉมันๆเพิ่มเติมเรื่องเล่านะฮะก็มีเจ้าสัวอีกรายหนึ่งผูกขาดเดี๋ยวนี้ลุกไปไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรนะไม่ใช่แค่เล่านะอย่างอื่นกูเอาเรียบเลยขออนุญาตนะครับอย่างอื่นกับผมเอาเรียบเลยครับนะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับสนามบินก็มีเจ้าสัวอีกรายหนึ่งนะผมจะก้าวข้ามเร็วนะฮะไม่แตะนะฮะแค่ให้รู้ว่าเจ้าสัวมีกี่เจ้าสัวในประเทศไทยพลังงานก็หนึ่งเจ้าสัวนะสัมปทานเดินรถก็หนึ่งเจ้าสัวโรงพยาบาลก็หนึ่งเจ้าสัวยังอีกเยอะผมขี้เกียจมาสาธยายนะและสิ่งที่ผมอยากจะบอกเอาป้ายนี้ลงก่อนเดี๋ยวเขารู้ความลับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะครับเจ้าสัวรายหนึ่งเขาเป็นคนที่มีประวัติชีวิตแปลกเขาเป็นคนที่ชอบเทคโอเวอร์และใครที่ร่วมธุรกิจกับเขาหรือทำท่าอ่อนแอจะถูกเขาเทคโอเวอร์ไปทันทีเลยและเขาชอบเลี้ยงคนนะเลี้ยงเลยกี่ปีแต่เป็นตั้งแต่ยศในร้อยในพันใครดูท่าทางหน่วยก้านดีคนนี้เป็นใหญ่แน่เลี้ยงหมดให้เงินเดือนทุกเดือนมีอะไรช่วยเหลือหมดไปต่างประเทศดูแลหมดนี่คือพฤติกรรมเจ้าสัวรายหนึ่งนะฮะผมจะไม่เอ่ยชื่อนะก็เป็นใครแล้วก็เลี้ยงมาจนถึงผู้มีอำนาจจนเติบใหญ่มีอำนาจสูงสุดแล้วเขาก็ใช้ผู้มีอำนาจรายนั้นอนุมัติแค่ไม่กี่ครั้งเกินคุ้มเลยนี่คือพฤติกรรมเจ้าสัวรายนั้นส่วนถ้าคนไหนหมดอำนาจแล้วไม่มีอะไรแล้วรายนี้เขาจะตืดหน่อยนะตืดแปลว่าอะไรครับพี่น้องคงพอจะนึกออกนะครับตืดสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเจ้าสัวรายนี้วันนี้เนี่ยนะมีที่ดินรวมกันทั้งหมดเนี่ยเฉพาะที่ใช้ชื่อที่เปิดเผยนะ 600,000 กว่าไร่แต่ที่ใช้นอมินีใช้ชาติใช้ชื่ออะไรต่างๆออกไปเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมีเสียงซุบซิบบอกว่าเป็นล้านไร่แล้วเป็นที่ดีๆแพงๆหมดเลยนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าดีแพงยังไงตอนซื้อนี่ถูกมากแต่ว่าพอเป็นของเจ้าสัวแล้วมันจะสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขามีวิธีพิเศษสุดยอดเลยคนนี้ผมยกย่องเลยนะและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าที่ของเขาเนี่ย1 ล้านไร่เอามาต่อกันเนี่ยระยะทางเท่ากับอะไรรู้ไหมครับไปโลกพระจันทร์นะฮะรอบครึ่งเลยนะครับ 400,000 กิโลเมตรโลกพระจันทร์ประมาณ 300,000 นะครับเห็นมั้ยฮะนี่ 400,000 กว่าไกลมากเลยครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือว่าเจ้าสัวรายนี้นะได้รับการเอื้อนะจากผู้ที่บอกว่าไม่กินเงินชั่วๆเดี๋ยวผมจะแฉให้ฟังว่าเอื้อยังไงท่านมาดูนะครับรัฐบาลประยุทธ์ประกาศว่าโอ้เดี๋ยวเราจะมีนโยบายนะเรียกว่าเรียกภาษีก้าวหน้านะจากใครก็ตามที่มีที่ดินนะจะถูกเก็บภาษีก้าวหน้า 30% งานเข้าเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนก็คือว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยลุมกินโต๊ะประเทศโดยประเคนให้เจ้าสัวนะให้ต่างชาติสิ่งที่จะบอกก็คือว่าถือครองที่ดินได้99 ปีไม่ใช่เช่าอย่างเดียวนะซื้อด้วยนะกฎหมายพิเศษให้ซื้อได้เลยใน EEC เป็นกฎหมายเฉพาะเลยเห็นไหมครับแล้วเจ้าสัวเองก็ไปเช่าที่อยู่แถวแถวฉะเชิงเซานะฮะเขาว่าเป็นแสนไร่นะเป็นวิธีพิเศษเหมือนกันนะในช่วงที่นายประยุทธ์มีอำนาจนี่แหละครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเจ้าสัวรายนี่เขาเก่งมากเวลาเขาซื้อที่ดินนะเขาไปซื้อเป็นที่ตาบอดพอซื้อเสร็จเขาสามารถทำให้ที่ตาบอดเป็นที่ตาสว่างโอ้โหสุดยอดเลยจากที่ตาบอดทำให้เป็นที่ตาสว่างได้โดยวิธีไหนรู้ไหมครับเขาสามารถทำให้ถนนเนี่ยตัดผ่านที่ผืนนั้นได้ทั้งที่ไม่เคยมีโอกาสและไม่มีศักยภาพที่จะตัดถนนผ่านแต่เขาก็เอาผ่านเข้าไปจนได้แล้วผ่านยังไงครับน่าเกลียดมากผ่านเฉียดหน้าที่ของตัวเองห้ามไปกินที่ตัวเองด้วยนะทับที่ชาวบ้านช่างเขาช่างมัน
นะผมจะบอกช่างเผือกดีไหมมันพูดแล้วเดี๋ยวจะว่าไม่สุภาพเนี่ยหลีกเลี่ยงมากนะกดดันมากท่านประธานนะแล้วตอนที่เขากว้านซื้อนะเขาสามารถรู้ล่วงหน้าว่ารถไฟฟ้าจะไปทางไหนที่ไหนจะมีการพัฒนาเขาไปซื้อดักหน้าหมดเลยเดี๋ยวผมจะแฉว่าลายนี้เขามีข้อดีตรงไหนเขาเก่งตรงไหนเขาสามารถทำได้นะแล้วพอเขาซื้อตอนที่เป็นที่ตาบอดซื้อตอนที่เป็นพื้นที่สีเขียวซื้อเสร็จเขาเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วงราคาเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันเท่าร้อยเท่าพันเท่านี่คือความสามารถพิเศษของเจ้าสัวลายนี้และสิ่งที่ชาวบ้านได้รับคืออะไรรู้ไหมครับเนื่องจากเกษตรกรไม่ได้รับการดูแลเหลียวแลจากรัฐบาลเผด็จการที่ยึดอำนาจมา7ปีแล้วยากจนเลยเอาที่ไปจองนองจำนำที่สุดแล้วถูกเขายึดหมดเลยยึดไปปุ๊บก็จะมีนายทุนไปคว้านซื้อเสร็จก็ไปให้เจ้าสัวให้ต่างชาตินี่ไงคือสิ่งที่มันเป็นวังวนมันเป็นวัฏสงสารของประเทศไทยที่เรามีรัฐบาลที่ไปสมรู้ร่วมคิดร่วมกับเจ้าสัวแล้วทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแย่กว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าท่านนายกชอบอ้างว่าเขาทำทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของหน่วยงานนะเป็นเรื่องระเบียบเป็นเรื่องขั้นตอนผมไม่ได้ไปเอื้อเขาเลยนะผมไม่ได้เอื้อเขาเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะแฉให้ว่าทำไมเขาถึงทำได้ประชาชนทั่วไปจะทำได้ไหมเหมือนเจ้าสัวรายนี้และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่านายกคนนี้นะเขาจะมีวิธีอ้างก็คือว่าผมไม่เกี่ยวนะเนี่ยเป็นเรื่องของสนช.เฮ้ยแล้วใครตั้งสนช.แล้วใครเป็นคนทำตามความต้องการของนายกผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลยเป็นเรื่องของสนช.เป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของอะไรต่างๆโยนหมดเลยถ้าอะไรดีนี่เขาจะรับเอาไว้นี่คือพฤติกรรมนายกหลายนี้สิ่งที่ผมอยากฝากจะบอกพี่น้องประชาชนต่อไปก็คือว่าเรื่องการเอื้อประโยชน์กับเจ้าสัวเนี่ยท่านหนีความผิดชอบไม่ได้หรอกพี่น้องจะเห็นว่าโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการนะผ่านท่านประธานสภานะท่านพอจะเห็นนะครับเขาจะสร้างถนนจะปรับผังเมืองหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รถไฟฟ้าหรือสะพานนะส่วนใหญ่ข้าราชการไม่ได้คิดเองก็จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาไปทำเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับเจ้าสัวรายนี้ฉลาดมากเขาก็ไปตั้งบริษัทเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานราชการแล้วเขาก็สามารถสั่งผู้มีอำนาจได้ว่าเฮ้ยงานนี้เอามาให้บริษัทอัวสิบริษัทอัวเขารับผิดชอบอยู่เป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้พอปรึกษาเสร็จที่ปรึกษาก็เขียนเข้าทางหมดเลยเจ้าสัวอยากจะเอายังไงครับที่ปรึกษาเขียนให้เลยพอเขียนเสร็จผู้มีอำนาจสั่งเฮ้ยเอาตามงานศึกษาตามงานวิจัยเว้ยอันนี้เขาจ้างบริษัทวิจัยมาจ้างสถาบันการศึกษาวิจัยมาจ้างมาทั้งสิ้นนะรวมหัวกันวางแผนมาทั้งสิ้นเลยท่านประธานครับมันน่าเจ็บปวดนะครับถึงบอกว่าซื้อที่ตาบอดสุดท้ายที่ก็ตัดไปได้ซื้อที่ที่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าทางรถไฟจะผ่านตรงนี้สุดท้ายก็ผ่านไปได้เห็นไหมราคาที่ดินเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่คือความสามารถพิเศษของเจ้าสัวรายนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าไอ้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณไม่เกิน20แห่งในประเทศไทยและไอ้การที่เขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาอย่างนี้แล้วก็ได้รับโอกาสจากหน่วยงานใหญ่ๆที่ผู้มีอำนาจสั่งไปเนี่ยเขาจะสามารถล่วงรู้ข้อมูลในทางลึกกว่าคนอื่นรู้ก่อนคนอื่นซึ่งคนอื่นไม่มีทางทันเลยและนี่คือความได้เปรียบที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่มีโอกาสไปดักซื้อที่แบบเขาไม่มีโอกาสจะรวยเหมือนเขาที่เขารวยแล้วยังรวยอีกรวยอีกรวยอีกรวยจนจุกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะและผมอยากจะบอกต่อไปว่าบริษัทหนึ่งนะที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตึกนู่นนู่นนู่นหลักฐานชัดเลยนะฟ้องมาเลยนะครับชื่อบริษัท STIเขาเรียกว่า Stonehenge Inter นะครับนี่ไง Stonehenge Inter เนี่ยตึกนี้นะฮะชื่อกรรมการชื่ออะไรต่างก็คือนายจอจานนะผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะจอจานพอพานกันแล้วกันไม่เอ่ยชื่อนะเป็นประธานบริษัท Stonehenge นายจอจานคนนี้มาจากอะไรรู้ไหมครับเจ้าสัวเขาดูแลมาตลอดตั้งแต่ยังเป็นตำแหน่งเล็ก
นะส่งเสริมจนได้ไปเป็นรองผู้ว่ากทมนะเป็นถึงอดีตรองปลัดเป็นถึงอะไรต่างตำแหน่งใหญ่โตพอออกจากกทมปุ๊บเกษียณปุ๊บมานั่งเป็นประธานสโตนเฮนนี่ไงเป็นประธานสโตนเฮนเลยและโดยเฉพาะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์บอกว่าสร้างไม่ได้สร้างได้โอ้ติดกฎเกณฑ์อันนั้นอันนี้โดยกทมเป็นผู้ออกกฎเกณฑ์นั่งอยู่ในกทมเลยจอจานพอพานเนี่ยนั่งอยู่ในกทมเลยสั่งอะไรได้หมดนะพี่น้องดูนะครับที่เคยต่อสัญญาศูนย์ประชุมสิริกิติ์แล้วอ้างว่าก่อสร้างไม่ได้ติดกทมวันนี้มันแฉชัดเลยครับว่าประธานสโตนเฮนเนี่ยมีอำนาจอยู่ในกทมเห็นไหมครับนะเอื้อเจ้าสัวได้ทุกโครงการเลยจะตัดถนนอะไรคนนี้ได้หมดเลยครับอ้าวต่อสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าดูนะอย่างศูนย์ประชุมสิริกิติ์อันนี้ก็ยิ่งเจ็บปวดเลยพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องก็คือเห็นว่าทำไมเขาต่ออายุราชศูนย์ราชการ50ปีเขาอ้างว่าโอ้ยเราแพ้นะเราผิดไม่ได้นะเราต้องให้เขานะอ้างสารพัดวันนี้แฉจะๆเลยเดี๋ยวอภิปรายเสร็จนะครับเดี๋ยวอภิปรายเสร็จผมจะส่งหลักฐานให้ประธานนะนี่ไงอยู่ในนี้เลยนี่คือสัญญาที่เป็นสัญญาที่ไม่เคยมีใครเห็นปรากฏว่ามีการซุกซ่อนแต่ว่าเดชะบุญนะพระสยามเทวาธิราชยังศักดิ์สิทธิ์ให้ผมได้สัญญานี้มาจึงฉีกหน้ากากไอ้พวกที่เอื้อเจ้าสัวทั้งหลายแหละพวกตะแบงพวกศรีถนนชัยนะพวกที่เขาเรียกว่าเอาละผมไม่อยากใช้คำหยาบเอาตามท่านประธานพี่น้องครับดูนะครับว่าศูนย์ประชุมสิริกิติ์เนี่ยนะเขาจะมีข้อกฎหมายว่าเอ้าตรงนั้นอันนี้ต่อนะปี43นะทำอะไรได้บ้างปี44แล้วก็มาอ้างปี56ยุคนายกยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็ปี61ต่ออายุสัญญาให้สบายใจเฉ่มเลยนะครับและนี่เอกสารที่ว่าถูกซุกซ่อนนะฮะเขาเรียกว่าเอกสารแนบหมาย5เอกสารแนบท้าย5ที่ซุกซ่อนแล้ววันนี้มันปรากฏออกมาชัดในนั้นระบุชัดเจนเลยนะครับว่าเอกสารหมาย5ระบุว่างี้1นะบริษัทต้องก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างนะยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังโรงแรมรีสอร์ทนะ400ห้องเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะครับข้อ2นะฮะเอกสารที่หายไปนะครับถ้าเอกสารอันนี้อยู่นะเขาต่อสัญญาไม่ได้นะท่านประธานตั้งใจฟังนะข้อ2นะครับหันมานิดนึงบริษัทนะต้องยื่นแบบแปลนก่อสร้างพร้อมเอกสารนะที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงการคลังนะครับภายใน12เดือนนะนับแต่วันที่ลงสัญญาเขาไม่ได้ยื่นแปลว่าอะไรครับเอ็งผิดไปตั้งแต่แรกแล้วนะอุบอิบกันไว้นะครับมาดูข้อ3นะครับซึ่งมันถอดไปจากหน้า11เนี่ยหน้า5นะฮะเขาบอกว่าบริษัทจะต้องเริ่มลงมือก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามข้อ1ภายใน15วันนะนับตั้งแต่ผังทำแล้วเสร็จนะแล้วได้รับการอนุมัตินะนี่คือสิ่งที่บริษัทไม่ทำตามนั้นเลย3ข้อนี้มันเจ๊งกระบงแล้วมันต่อสัญญา50ปีไม่ได้เอกสารชุดนี้จึงหายไปและผมก็ไปตามคืนมาเดี๋ยวจะมอบให้ประธานเลยนะครับเอาต่อกฤษฎีกาก็ตัวดีนะครับตีความสองแง่สองงามตีความยังไงครับครั้งแรกบอกว่าโอ้ยทางฝ่ายราชการมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาผมย่อให้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านนึงบอกว่าถ้าจะต่อสัญญาก็ได้นะถ้าเขาให้อะไรกับทางราชการที่เป็นประโยชน์นี่ไงตีสองแง่สองงามศรีถนนชัยเอามาใช้เรียบร้อยแล้วนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการตีความอันนี้แล้วทางผู้ที่จะอนุมัติให้เจ้าสัวเนี่ยไปอ้างกฤษฎีกาอ้างข้อที่เป็นประโยชน์แต่ไม่อ้างข้อที่เป็นโทษหลักฐานมันจึงมัดแน่นเดี๋ยวส่งประธานนะครับต่อเลยครับผมอยากจะบอกว่าสมัยก่อนเราเคยฟังเพลง16ปีแห่งความหลังนึกถึงสุรพลสมบัติเจริญแต่วันนี้ต้องนึกถึงนายประยุทธ์แทนเลย
พราะว่า16ปีเนี่ยผ่านนายกท่านนายกชวนขออนุญาตเอ่ยนามนายกทักษิณนะผ่านท่านพลเอกสุรจุฬานนท์ท่านนายกสมัครนายกสมชายนายกอภิสิทธิ์นายกยิ่งลักษณ์ไม่มีใครยอมเซ็นให้เลยแต่มาเสร็จท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไม่รับเงินชั่วๆนะครับนี่ไงเดี๋ยวมีหลักฐานนะโอ้โหมันมากเลยวันนี้ผมไม่สงสัยนายกเพ่นหนีเลยนี่ไงฮะ16ปีแห่งความหลังนายก16ปีเนี่ยเขาไม่เซ็นให้นะกฤษฎีกาตีความมาแล้วเขาดองไว้เขาไม่กล้าเซ็นแต่วันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเซ็นเรียบร้อยอนุมัติโดยครม.ประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่ารายละเอียดผมไม่ลงแล้วเอาละข้อนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของหลักการไปข้ามไปเลยมันละกล้องซูมหน่อยนะครับซูมอันนี้หน่อยนะครับกล้องเห็นไหมครับซูมหน่อยนะครับนี่ที่ผมชี้อยู่เนี่ยเห็นไหมฮะถนนนี่นะตัดโค้งผ่านที่เจ้าสัว600ล้านที่ยอมทุ่มทุนซื้อแพงกว่า3เท่าที่ผืนนี้นะฮะคนที่ซื้อนะครับก็เป็นพราหมณ์แล้วก็ตั้งบริษัทอยู่ในเกาะบิติสซึ่งเป็นที่ฟอกเงินของกลุ่มมิจฉาชีพผมไปดูมาเองนะฮะที่เป็นที่ลุ่มลึกเห็นไหมครับนะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเขาซื้อขายกันอยู่แค่ไม่เกิน12,000ปัจจุบันเขาจะขอขายแค่18,000ท่านประยุทธ์ขายได้แพงกว่าถึง3เท่านี่เป็นใบเสร็จไหมใบเสร็จหรือเปล่าอ้าวต่อใบเสร็จใบนั้นยังไม่พอนะครับถ้ามาดูใบเสร็จใบนี้อีกจากที่เอื้อให้สารพัดเอื้อเต็มไปหมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับจู่ๆวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขามาบอกผมว่าเอ๊ะมันมีบ้านคนใหญ่คนโตอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านอะไรครับ The Royal Residence นะครับเป็นหมู่บ้านที่ระดับอัครมหาเศรษฐีก็ไปอยู่ด้วยเพราะหลังหนึ่งราคา 2-300 ล้านอย่างต่ำท่านดูนะครับนี่ทางเข้าระบบความปลอดภัยสุดยอดเลยนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะถึงจะเข้าไปดูได้นี่อันตรายมากท่านดูนะครับผังที่ดินนะเนี่ยที่ดินบ้านสองหลังนี้นะฮะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอวงเวียนเจอศาลาเรือนรับรองบ้านหลังนี้ติดวงเวียนติดศาลาเรือนรับรองติดน้ำสวยมากเลยท่านดูนะฮะที่วงพี่น้องสื่อมวลชนดูนะครับวงสวยมากเลยนะผมไม่รับเงินชั่วนะไม่รับเงินคนชั่วแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านคนชั่วรับหรือเปล่าดูนะครับนี่คฤหาสน์หน้าตาอย่างนี้เลยนี่ในบ้านจริงเลยนะครับสองหลังเลยคู่เลยเป็นบ้านแฝดอยู่ในโครงการนี้ฮะเห็นไหมฮะติดน้ำเลยด้านหน้าติดถนนนะครับหัวมุมเลยนะครับทำเลทองหัวมุมเลยนะครับสองหลังคู่เลยเลขที่นะครับ 115/77-78 ถ้าหลังเดียวมันก็ต้อง774นี่เป็นสองหลังนี่เห็นไหมมี78ด้วยเนี่ยกลัวเห็นไม่ชัดนะครับ115/77-78ปรากฏว่ารู้ไหมครับไปล้วงข้อมูลเนี่ยโดนล็อกหมดเลยไม่มีทางที่จะล้วงได้เลยบ้านใครชื่อใครไม่มีไม่เชื่อใครแน่จริงลองไปค้นดูในสอระบบนะครับผมนี่เป็นนักสืบที่สุดแล้วยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับดูภายในสิครับว่าโออาระโหฐานขนาดไหนเนี่ยท่านประธานครับเอาชาวบ้านได้ดูนานๆหน่อยเขาประท้วงกล้องซูมเลยท่านประธานท่านสลันวุฒิรอสักครู่นะครับมีท่านศิระประท้วงเชิญท่านศิระครับท่านประธานครับผมศิระเจียรจักระสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชารัฐนะครับขอประท้วงผู้อภิปรายนะครับปิดป้องครับ69ครับภาพที่โชว์นะครับก็ยังไม่รู้บ้านใครนะครับแล้วเอามาโชว์ก็ยังไม่อยู่ในประเด็นนะครับแล้วก็เป็นการให้เท็จหรือไม่ครับขอให้ท่านวินิจฉัยครับท่านครับครับผมก็ขอวินิจฉัยครับว่ามันก็ไม่มีการพิสูจน์แล้วครับว่าบ้านใครแต่ท่านผู้อภิปรายนำมาอภิปรายเพื่อไม่ไว้วางใจและท่านนายกรัฐมนตรีก็คงเป็นหน้าที่ท่านรัฐมนตรีครับจะชี้แจงในระดับต่อไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ท่านใช้เวลาอีก2นาที52นาทีก็หมดแล้วล่ะครับเชิญท่านสลันวุฒิต่อเลยครับ
ขอบคุณมากครับที่ออกมาประท้วงทำให้ผมนึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งผมมารู้เรื่องนี้เพราะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าเวลาหมอนี่ไปดูบ้านเนี่ยมอไซค์จะถูกไล่หมดเลยแล้วก็จะมีรถไปจอดรอเต็มไปหมดเลยเขาถึงรู้ว่าเป็นบ้านใครเป็นรถใครถ้าเขาไม่ไล่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยเขาไม่รู้ยิ่งกว่านั้นนะครับบ้านที่ว่านี่นะฮะเอามาโชว์ใหม่สิอีกทีนึงเขาอยากจะให้พูดซ้ำเอาเดี๋ยวจะบอกความลับเลยที่จริงไม่อยากเอ่ยอ้างไหนๆก็ไหนๆละบ้านสวยๆเมื่อกี้คฤหาสน์สองหลังที่ติดน้ำอยู่ไหนล่ะเออเองไม่มีหรอกพวกเราไม่มีบุญวาสนาได้อยู่หรอกเอาละช่างมันหายก็ช่างมันไปเปิดดูเลยนี่ไปถามนายกว่ารู้จักไอ้เสียโต้งไหมเสียโต้งพัทยาไปปลูกต้นไม้ให้อ่ะไอ้บ้านสองหลังเนี้ยไปถามนายกไปนี่ไงเดี๋ยวนายกต้องตอบรู้จักไอ้โต้งไหมไอ้โต้งมาเฟียพัทยาใหญ่อ่ะเออไอ้โต้งมีต้นไม้เยอะนะผมไม่บอกว่าเป็นใครนะมันชื่อไอ้โต้งอ้าวต่อเลยอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเมื่อกี้ชุดที่ดีก่อนโอเคนะครับได้มีการพูดต่อและนี่นะครับมีคนสงสัยว่ามันเป็นของขวัญเนี่ยไงเขาเขียนเลยของขวัญจากเจ้าสัวจอจานเครื่องหาดหรูกว่า500ล้านเป็นเพราะว่าไปยืดอายุยืดข้อกฎหมายเรื่องการปรับที่ดิน 30% หรือเปล่าเรียกเก็บภาษีจนป่านนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยออกมาทำไมประกาศนโยบายหาเสียงทำไมพอเจอที่เจ้าสัวเป็นไงครับหงายเก๋งเลยจนป่านนี้ยังไม่ได้เก็บเลยผมไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าถ้าผมเป็นเจ้าสัวผมจะให้มากกว่านี้อีกนะนี่เจ้าสัวยังใจไม่ถึงเท่ากับสรัญวุฒินะบอกนายกด้วยทำไมใช้ง่ายราคาถูกเกินไปต่อผมเจ็บปวดมากนะพี่น้องถูกกดดันเวลามากวิปบอกว่าให้เวลาผมอีก15นาทีผมยังมีตั้งหลายเรื่องเนี่ยไม่ได้แฉมันเพื่ออะไรกันเนี่ยสภาแห่งนี้มันทำเพื่ออะไรกันเนี่ยผมทนไม่ไหวจริงๆแล้วนะที่คนอื่นพูดพร่ำตั้งหลายชั่วโมงยังพูดได้ไร้สาระเลยแต่มีอำนาจไว้ในพรรคมีเส้นเว้ยผมทนไม่ไหวเลยเอาละผมจะเข้าเร็วละเรื่องใบเสร็จเลยนะทีนี้ดูนะใบเสร็จนะถ่ายเลยนะครับมีใบเสร็จนะครับสารบุตรระดับนี้แล้วต้องมีใบเสร็จไม่ใช่มาพูดลอยๆเห็นไหมฮะผมอ่านเร็วๆเลยก็ได้อันที่หนึ่งการเอื้อสัญญาต่ออายุศูนย์ราชการศูนย์ประชุมนะสองซึ่งทำให้รัฐเสียหายเป็นระดับแสนล้านการเอื้อเลื่อนเก็บภาษีนะฮะประมาณมูลค่า 30% ของที่1ล้านล้านตีว่าไล่ละล้านก็ 1.1 ล้านล้านเท่ากับว่าเก็บภาษีได้ประมาณ 400,000 ล้านเงินมันหายไปไหนท่านประธานครับผมศิระครับเอาอยากดูใบเสร็จนี่ไงอย่าประท้วงสิจะได้เห็นใบเสร็จอ่ะช่วยท่านสรัญวุฒิเดี๋ยวท่านศิระประท้วงเชิญท่านศิระประท้วงหรือว่าครับขอให้ท่านประธานควบคุมเวลาผู้อภิปรายครับที่เขาตกลงไว้ครับอ๋อครับท่านครับทางวิปฝ่ายค้านเขาเพิ่มเวลาให้ท่านสรัญวุฒิอีก15นาทีครับผมได้รับทราบแล้วนะครับผมอยากจะเฟี้ยงแฟนพิงตรงนี้เลยนะผมไม่มีเวลาฝ่ายค้านใช้ไปก็เจ็บปวดมากเลยเองนะครับเชิญท่านสรัญวุฒิครับไม่รู้ว่าใครไปช่วยเจ้าสัวช่วยนายกเนี่ยกดเวลาผมเนี่ยใบเสร็จที่จะบอกต่อไปนะครับคือว่าทำไมยอมซื้อที่600ล้านแพง3เท่าเห็นไหมใบเสร็จที่ตัดถนนโค้งไปหาที่นายกอ่ะแล้วใบเสร็จที่เป็นคฤหาสน์หรู2หลังเนี่ยมูลค่า500ล้านเนี่ยเป็นใบเสร็จหรือไม่นะยังมีเรื่องอีกเยอะนะผมยังยกตัวอย่างเท่านี้เองนะครับนี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาดูเจ้าสัวอีกลายหนึ่งอย่าเพิ่งขึ้นนะเอ้าเขาขึ้นไปแล้วเขารู้หมดเลย ผมไม่เอ่ยชื่อนะเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเอาลงก่อนดีกว่าเผื่อคนบางคนยังไม่เห็น เจ้าสัวลายนี้ต่างกับลายแรกลายนี้ไม่เลี้ยงจะเลี้ยงตอนโตมีอำนาจแล้วใครมีอำนาจเอามาเลี้ยงเลยเกษียณก็เอามานั่งเป็นประธานนะแล้วจะใช้ใครเมื่อไหร่ก็เอาเป็นก้อนให้จบเลยเจ้าสัวรายนี้นะมี power มาก power ขนาดเรียกว่าท่านผู้บัญชาการฐานเรือนะยังต้องยอมถอยให้เลยไปประมูลที่รถไฟความเร็วสูงเห็นไหมฮะไปช้า9นาทียังสามารถเอากลับมาได้โอ้โหเก่งสุดๆสาธุเก่งมากผมยอมแพ้ผมไม่เอ่ยชื่อนะเจ
้าสัวรายใดท่านไปนึกเอาเองยิ่งกว่านั้นนะฮะเจ้าสัวรายนี้เนี่ยปรากฏว่าไงรู้ไหมครับไปเทคโอเวอร์บริษัทที่เกี่ยวกับสะดวกซื้อเอาขึ้นเลยนี่นะฮะมีแมคโครมีโลตัสมี 7-Eleven ควบเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับเกิน 50% ไปทะลุ 70% แล้วกลายเป็นผูกขาดผูกขาดตลอดชีวิตนะนี่คือสิ่งที่เจ้าสัวรายนี้ทำเอาป้ายลงและมันมีระเบียบที่ผิดกฎหมายก็คือว่าการที่จะไปผูกขาดอย่างเงี้ยก.ล.ต.เนี่ยหรือว่าในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะมีข้อห้ามเพราะเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่รายนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา2เด้งครับเด้งที่1สามารถควบรวมได้เกิน 70% ทำให้ร้านรวงร้านของชำทั้งประเทศเจ๊งระเนระนาดและคนนี้รวยคนเดียวโดยนายกช่วยเหลือให้การสนับสนุนไม่มีกฎหมายออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองอาชีพเล็กๆร้านของชำร้านรวงเล็กๆหมดเลยเจ้าสัวรายนี้ส่งร้านไปยึดหมดคนอื่นไม่ต้องขายเลยจะมีกำไรสักวันหนึ่ง 3-400 บาทมาเลี้ยงครอบครัวไม่มีได้ไม่ได้เลยเจ้าสัวยึดหมดเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าแย่กว่านั้นนะครับนอกจากผูกขาดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าถ้าผูกขาดต้องมีบทลงโทษมีทั้งโทษจำโทษปรับนะสุดท้ายนะครับเจ้าสัวรายนี้ไม่โดนจำไม่โดนปรับเลยปรับหน่อยเดียวเท่านั้นเองเป็นพิธีนะแล้วก็ปล่อยให้ยังสามารถผูกขาดต่อไปได้แต่ในสัญญาระบุว่าไงนะครับถ้าผูกขาดนะต้องซื้อของในชุมชนนะไม่เกิน 10% ใครไปตรวจว่าซื้อของในชุมชนจริงไหม 10% นะใครไปตรวจแล้วก็บอกว่าภายใน3ปีนะห้ามเพิ่มร้านเขาห้ามไปผูกขาดเพิ่มใครผูกแค่นี้นะครับกินตลอดชาติก็ไม่หมดแล้วอย่าไปได้3ปีเลย30ปีก็ไม่ไหวไม่มีใครสู้เขาได้เลยนี่คือความจริงของประเทศไทยและยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับเจ้าสัวนี่นะนอกจากจะกินรวบแล้วลูกน้องยังแทะกระดูกอีกมีการที่เขาเรียกว่าเอาข้อมูลอินไซเดอร์เพราะเนื่องจากเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เอาไปปั่นหุ้นเอาไปช้อนหุ้นนะโดยล่วงรู้ข้อมูลก่อนคนอื่นล่วงรู้ข้อมูลภายในล่วงรู้ภายในก็จึงสามารถทำให้ได้ประโยชน์แล้วก็ไปโกยเงินในตลาดหลักทรัพย์ถูกจับได้สุดท้ายเป็นไงครับลอยนวลลอยนวลไม่เป็นไรเส้นใหญ่มีเงินเส้นใหญ่มีเงินพี่น้องจำไว้นะเส้นใหญ่มีเงินไม่ติดคุกนี่คือความจริงประเทศไทยและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเอาขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยมีชาร์ตว่าเขาผูกขาดมายังไงไล่มายังไงมีการอนุมัติยังไงนะจะต้องอนุมัติภายใต้เงื่อนไขอะไรเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าภายใต้เงื่อนไขต้องซื้อของในชุมชน 10% ซื้อไม่ซื้อไม่มีใครไปตรวจหรอกเห็นไหมครับแต่ว่าปล่อยให้ลอยนวลและทุกวันนี้ยังลอยหน้าลอยตาเขาไปบอกให้ใครซื้อรู้ไหมให้ภรรยาให้น้องให้ลูกน้องและท่านสลานท่านสลานยุทธครับท่านสลานวุฒิครับขัดจังหวะนิดเดียวคือผมฟังท่านพูดถึงบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกพอสมควรแต่ว่าผมว่าท่านรีบเข้าโยงเข้ามาที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกนะครับเพราะถ้าไปลงตรงนั้นยาวมันจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเจ้าสัวไปนะครับท่านเพียงแต่ว่าท่านอธิบายให้โยงให้เห็นความผูกพันกับท่านนายกที่ท่านจะมาไม่ไว้วางใจนายกไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังไงตรงนี้นะครับเวลาท่านมีจำกัดแล้วนะครับนั่นเชิญครับเชิญต่อเลยขนาดท่านผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยยังต้องยอมถอยเลยคนธรรมดาทำได้ไหมนะใครที่มีอำนาจสับสนเจ้าสัวไหมถ้าไม่สับสนเจ้าสัวจะทำได้หรือสัมปทานต่างๆใครเป็นคนอนุมัติที่ทำเลทองอ่ะที่มักกะสันน่ะเขาก็ได้ไปที่ติดทางรถไฟทั้งสองข้างทางก็ได้ไปอยากได้โครงการอะไรก็ได้และใครมีอำนาจอนุมัติโครงการใหญ่ๆเล่าครับตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาจะมีโอกาสได้ไหมนี่คือความจริงครับกราบเรียนท่านประธานนะฮะเอาละผมเคารพท่านประธานผมจะข้ามไปเลยนะเวลาก็จำกัดกดดันเวลาผมด้วยนะก็เลยไม่ได้รู้สิ่งที่ดีๆเลยงั้นขอใบเสร็จอย่างเดียวเลยเอา
ล้องซูมเลยนะครับสื่อมวลชนซูมเลยนะครับนี่ใบเสร็จของเจ้าสัวนะครับจอจานนะครับใบเสร็จนะครับเฉพาะบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับระดับสรัญพุทธแล้วต้องมีใบเสร็จครับต้องมีใบเสร็จจางประทับตาด้วยไหมเห็นไหมครับเอาละผมไม่เสียเวลาผมจะผ่านไปเร็วทีนี้เข้ามาในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ไม่อภิปรายไม่ได้เป็นความตายของบ้านเมืองก็ผมได้กราบเรียนผ่านท่านประธานไปตั้งแต่ตอนที่ขึ้นอภิปรายครั้งแรกจะไม่แตะต้องหรือก้าวล่วงสถาบันก็จะพูดเฉพาะสิ่งที่ดีๆให้กับสถาบันเท่านั้นก็ขออย่าได้ประท้วงถ้าเกิดท่านใดประท้วงก็แปลว่าไม่จงรักภักดีนะฮะไม่เคารพสถาบันนะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอันที่หนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถาบันท่านนายกท่านนี้ชอบแอบอ้างเอาแอบอ้างสถาบันเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะมีข้อคิดเห็นที่ผมได้พบกับอดีตนายกหลายท่านทุกคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเลยนะมักจะพูดเสมอว่าสถาบันเนี่ยควรจะอยู่เหนือความขัดแย้งแต่นายกคนนี้ชอบไปทำให้สถาบันมาตกอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งแล้วตัวเองก็ลอยตัวลอยนวลนี่คือสิ่งที่ผมได้ฟังสะท้อนจากอดีตนายกที่ผมเคารพรักทั้งนั้นเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดไม่ดีเลยครับที่จะไปดึงให้ท่านสถาบันเนี่ยลงมามีความขัดแย้งกับประชาชนแล้วอะไรก็ตามนะที่เป็นเรื่องกระทบกับประชาชนนะหรือว่าสิ่งที่ทำไปสารวุฒิครับขอไปด้วยนะครับมีผู้ประท้วงเชิญนะครับผมชัยวุฒนาคมานุสรณ์ครับบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐท่านผู้อภิปรายได้พูดถึงสถาบันอย่างชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าเราได้พูดคุยกันไปพอสมควรแล้วท่านประธานก็เคยมีดำริว่าไม่อยากให้พูดเป็นการขัดข้อบังคับนะครับที่พูดเกี่ยวกับสถาบันโดยไม่จำเป็นและทำให้มีความเสียหายนะครับขอให้ท่านเตือนผู้ไปให้หยุดการอภิปรายในเรื่องนี้ดีกว่าครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการประชุมของเราต่อไปครับวันรุ่นสรยุทธยึดถ้อยคำในยตินะครับอย่าออกนอกถ้อยคำในยติครับครับครับจะทำตามบัญชาท่านประธานอย่างเคร่งครัดเลยครับครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความจริงและผมเป็นห่วงนะสถาบันที่ประชาชนเคารพรักมีคนไปแอบอ้างไปโหนแล้วก็จะทำให้กระทบกระเทือนสถาบันผมทนไม่ได้ผมก็ต้องมาบอกถ้าท่านประท้วงเนี่ยท่านต้องคิดนะว่าท่านประท้วงเพื่ออะไรผมกำลังปกป้องสถาบันนะสิ่งที่ผมจะพูดทุกประโยคทุกถ้อยคำคือการเคารพปกป้องเชิดชูสถาบันทั้งสิ้นทนฟังหน่อยเถอะครับพอมันไปกระทบตัวคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาเอื้อท่านมาตลอดเนี่ยท่านก็ทนไม่ไหวกราบเรียนฐานท่านประธานไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณประยุทธ์เนี่ยนะใช้แต่กฎหมายใช้แต่ความรุนแรงนะจนหมดความน่าเชื่อถือสิ่งที่ผมจะอภิปรายหากเป็นเรื่องที่ทำระคายเคืองเบื้องยุคลบาทผมจะขอให้เอารถตำรวจมารับผมไปได้เลยเพราะผมมีแต่ความจงรักภักดีผมอยากจะเรียนตรงนี้และผมอยากจะบอกว่าการกระทำนะที่ทำให้สถาบันต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จท่านก็ไปทำยังไงครับเสมือนหนึ่งท่านไปปล้นอำนาจมาแต่ท่านก็ไปขอให้สถาบันนะให้ลงนามสมุดเพื่อรับรองท่านประธานครับสวัสดีครับอันนี้ต้องขอเลยนะครับท่านประธานครับต้องขอเลยครับอย่าให้ใครไปท้วงผมขออนุญาตด้วยตัวเองขอร้องคำนี้ไม่ให้พูดนะครับท่านพุทธก็ทำมาผมเคารพท่านประธานนะครับผมจะสรุปย่อๆแล้วก็ให้เป็นความเหมาะสมที่พอจะพูดได้ในสภาแห่งนี้ครับก็คิดดูสิครับว่าพระองค์ท่านจะอึดอัดใจเท่าไหร่ท่านประธานครับครับนะผมขอประท้วงผู้อภิปรายครับขออนุญาตสรุปถอนไอ้สิ่งที่พูดมานะครับครับผมถอนครับว่ายึดอำนาจไปแล้วก็ไปขอท่านให้ประธานอภัยครับครับผมยึดผมถอนครับถอนครับถอนไปครับครับและท่านประยุทธ์เองเนี่ยก็ชอบอ้างอิงแล้วก็ไปเอาคดี112เนี่ยไปไล่จับคนว
วันนี้จับไปทั้งหมดเนี่ย228รายที่เป็นคดีอยู่นะฮะใครที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเอา112ยัดใส่หมดเลยไม่เป็นผลดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านประยุทธ์กำลังทำอยู่และด้วยการไล่จับกุมคุมขังท่านประธานครับครับผมขอประท้วงครับครับผมเชิญครับเชิญผมนายศิระเจียนจักะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนครับขอประท้วงผู้อภิปรายครับทำผิดข้อบังคับ69ครับท่านอภิปรายกำบังใส่ร้ายป้ายสีนะครับที่บอกว่าจะยัดเยียดข้อหามาตรา12ขอให้ท่านประธานวิจัยด้วยครับครับยำกงเป็นการอภิปรายกล่าวหานายรัฐมนตรีแต่เป็นการกล่าวหาที่ใช้ข้อกฎหมายไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามมือไปใจเพราะนั้นยังอยู่ในกรอบที่ถือว่ากล่าวหานายรัฐมนตรีและไม่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผมยืนยันนะจะไม่ให้มีการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นประเด็นใดที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไปเป็นลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะพูดไม่ได้แต่กรณีเป็นการกล่าวหารัฐบาลครับครับเชิญต่อกราบขอบพระคุณท่านประธานนะผมจะเคารพคำแนะนำท่านประธานอย่างเคร่งครัดที่จริงคำนี้ต้องให้ท่านนายกมาตอบนะครับแล้วก็สิ่งที่มันสะเทือนใจผมอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาบ้านเมืองเนี่ยยังอยู่ในวิกฤตนะแล้วท่านก็แทนที่จะทำอะไรเพื่อทำให้สถาบันเนี่ยเป็นที่เคารพรักแต่ท่านก็ไม่ทำเท่าที่ควรท่านประธานครับครับเชิญครับขอประท้วงครับเชิญครับครับผู้อภิปรายปิดมาครับข้อ69ครับพูดถึงสถาบันบ่อยครั้งมากเกินไปครับแล้วก็ขอให้ท่านประธานวิจัยครับผมเตือนเลยครับยังคงอยู่ในกรอบที่ไม่เกินไปกว่ายัตติครับเชิญครับหลีกเลี่ยงได้สมมุติครับผมใกล้จะจบแล้วนะครับครับผมอย่าประท้วงนะครับเดี๋ยวผมลากยาวนะฮะผมข้ามไปตั้งเยอะนี่เคารพท่านประธานนะที่สุดเนี่ยทางข้าราชบริพารของพระองค์ท่านเนี่ยอดรนทนไม่ไหวก็ต้องออกมาช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหานี่คือสิ่งที่อยากให้นายกสำเนียกว่าท่านได้ทำอะไรไปนะท่านประธานครับครับขอให้ผู้อภิปรายถอนคำสั่งนะครับเดี๋ยวประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ชี้แจงครับเชิญครับเวลามีปัญหาผมคิดว่าเรื่องรัฐมนตรีครับผมแนะนำนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้พอสมควรแล้วครับพอสมควรแล้วครับเอาผมจะข้ามเร็วไปนิดนึงผมจะเคารพประธานนะที่จริงมี8แผ่นผมจะเอาแค่แผ่นเดียว1ใน8เลยนะครับยกทิ้งเลยนะฮะเอาต่อหน้าเลยหลักฐานชัดเจนเวลาเกิดปัญหาสำคัญสำคัญเรื่องใหญ่ๆโตๆท่านก็ส่งลูกสมุนออกมาเจรจาแทนที่จะมาดูแลเองทำให้เรื่องที่ยุติได้ง่ายๆก็กลับไม่ยุติแทนที่จะมีการพูดคุยเข้าใจเข้าถึงแล้วแก้ปัญหาแต่ท่านก็ไม่ทำท่านชอบโยนสิ่งไหนดีๆท่านก็จะรับเอาไว้อันไหนไม่ดีท่านก็ไปบ้อยใส่คนอื่นนี่คือพฤติกรรมของคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่ปัญหาน่าจะยุติโดยง่ายนะกับทำให้ปัญหาลุกลามขึ้นมานี่คือพฤติกรรมของท่านหรือว่าท่านต้องการให้เป็นปัญหาต่อไปจะได้สืบทอดอำนาจนานๆคนเขาตั้งข้อสังเกตมานะครับถ้าทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยท่านเลือดเย็นมากนะถือว่าท่านเห็นแก่ตัวที่สุดเลยท่านเห็นแก่ตัวที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเอาละผมจะข้ามไปอีกหลายเรื่องเลยนะเรื่องการแต่งตั้งบางครั้งเนี่ยเป็นการแต่งตั้งโดยท่านเองท่านมีอำนาจอยู่ในมือพอมีใครมาพูดว่าเอ๊ะทำไมแต่งตั้งแบบนั้นท่านทำยังไงรู้ไหมครับขออนุญาตนะครับผมไม่ก้าวล่วงนะครับท่านทำแบบนี้คนก็จะเข้าใจพระองค์ท่านผิดแต่จริงๆเป็นความผิดของท่านความจงใจของท่านแต่ท่านจงใจทำแบบนี้มีคนบอกผมหลายคนเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะได้มาเล่าผมฟังเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยคุณประยุทธ์เนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นผมไม่ได้เอ่ยใครนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำ
ดูอย่างนะคุณประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยคุณแต่งตั้งน้องชายคุณมาเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมถ้าคุณไม่ยึดอำนาจเนี่ยน้องชายคุณจะได้เป็นไหมผมถามแค่นี้สั้นๆนะไม่พูดเยอะจะย่อเลยเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานผมจะพยายามพูดให้ระวังที่สุดสิ่งที่สำคัญมากวันนี้ท่านนำความเสื่อมเสียมากระทบสถาบันกรณีท่านไปแอบอ้างกับผู้นำในภูมิภาคให้ดำเนินการสมมติครับขอไว้แล้วนะครับเรื่องนี้พอแล้วครับครับผมจะย่อจบแล้วฮะท่านประธานจะย่อสั้นเคารพท่านมากเลยนะฮะประเด็นนี้พอแล้วครับท่านนุ่นครับครับครับเอาสั้นๆก็คือผู้นำเขาก็ไปซุบซิบกันนะว่าเขาก็อึดอัดไม่สบายใจเห็นไหมครับเป็นที่จริงท่านต้องรับเองจะไปแอบอ้างทำไมต้องรับเองสิลูกผู้ชายชาติทหารเนี่ยสมมตินะครับจบประเด็นนี้ครับผมครับความได้ครับดีครับเอาถ้าอย่างนั้นผมจะผ่านเรื่องนี้ไปให้เคารพท่านประธานนะฮะไม่งั้นนะเจอจัดหนักเลยนะคือในฐานะที่เป็นคนประชาชนคนที่จงรักภักดีคนหนึ่งอยากให้ประชาชนทั้งแผ่นดินรู้ความจริงว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไรท่านประธานวิชัยผมจบแล้วจะให้ต่อเลยครับจบครับประเด็นนี้จบเลยครับประเด็นนี้จบก็ยังฝ่าฝืนท่านจบเลยครับเขาเพียงจะบอกว่าอยากจะพูดแต่โอ้โหงานเข้าเลยจดแล้วหลายรอบเลยนี่รับจ็อบใหญ่เลยนะเนี่ยอย่าไปทำงานเข้าเลยสมมติทำเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเป็นสิทธิ์สมาชิกประท้วงท่านประธานครับเอาผมถอนนะงานไม่เข้าครับถอนครับศิระครับก็ถอนแล้วครับถอนแล้วครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ผมได้ทราบความจริงแล้วได้ศึกษาเมื่อได้ศึกษาเรื่องนี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยบอกตรงๆเลยนะครับผมเลื่อมใสบุคคลคนนี้มากบุคคลคนนี้นะครับผมอยากจะเล่าถึงว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นยศพันโทนะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีทำถูกต้องมาทุกอย่างเลยพันโทท่านนี้เป็นถึงลูกเขยพญาซึ่งผมยกย่องนะครับซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเขยกบฏทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนกบฏเลยสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็ถูกกลั่นแกล้งโยกย้ายจนต้องลาออกอยู่ไม่ได้ลาออกจากการรับราชการทหารมาลงสมัครผู้แทนราษฎรสสแต่เขาก็สอบตกชีวิตเขาน่าสงสารมากนะครับแล้วเขากลับมารับราชการรับใช้บ้านเมืองในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงเขามาลงสมัครสสอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับและท่านก็ได้เป็นสสจังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้เมื่อเกิดการยึดอำนาจท่านและพวกถูกจอมพลผ้าขม้าแดงเรียกว่าจอมพลสฤษดิ์ก็ได้ไล่ล่าตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์จากนายทหารจากสสต้องลี้ภัยไปอยู่ปักกิ่งและไปสมัครเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะที่ปักกิ่งกลายเป็นคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยไปและได้มีการตั้งองค์กรเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้นนะฮะซึ่งมีการต้องมาต่อสู้ท่านประธานครับครับผมขอประท้วงผู้อภิปรายผิดข้อ69ครับอภิปรายนอกประเด็นครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปไหนมันลากไปยาวมากเลยครับผมไม่อยากฟังนิยายไกลหน่อยแต่ว่าอยากจะฟังนิดครับโลเดียวครับครับท่านครับขอบคุณครับเกี่ยวกับคุณประยุทธ์นะครับในช่วงปี2506ได้มีคนบ้าอำนาจขึ้นมาปกครองประเทศนี่นะเข้าคุณประยุทธ์นะที่เขาเรียกว่าจอมพลผ้าขม้าแดงคนนี้แหละครับ
เที่ยวไล่ล่าปราบท่านประธานยังจำได้นะครับเพราะประวัติศาสตร์ตอนนี้ท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไล่ล่าฆ่าคนที่คิดต่างวิธีการไม่ต่างจากคุณประยุทธ์ในขณะนี้เลยนี่ไงเข้าคุณประยุทธ์แล้วพันโทคนนี้ก็อยู่ในเป้าหมายการปราบปรามจนเขาต้องหนีไปอาศัยอยู่ที่ปักกิ่งสรุปนะผม อยากจะขอร้องนะครับคือประวัติศาสตร์บางเรื่องเนี่ยเราเล่าได้แต่ว่าไปประนามใครชั่วใครเร็วเนี่ยครับไม่ควรทำนะครับผมรับบัญชาครับจะไม่ประนามแล้วครับครับผมเล่าอย่างเดียวครับเล่าอย่างเดียวก็มีการต่อสู้ไปอยู่ในป่าในเขาสุดท้ายก็ไปได้กับลูกสาวพญาที่ว่าเนี่ยแล้วก็ได้ลูกชายท่านหนึ่งเกิดขึ้นที่นั่นเลยนะแล้วลูกชายที่สุดก็ได้มาเป็นทหารเป็นหน่วยรบพิเศษนะวันหนึ่งพ่อเสียชีวิตในปี2523ลูกชายคนนี้ก็ไปเยี่ยมพ่อที่ปักกิ่งขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองแบบหนึ่งที่ปักกิ่งก็เป็นแบบคอมมิวนิสต์พ่อเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าเกิดจะเอากฎหมายมาไล่จับไล่ล่าจริงๆลูกชายคนนี้ก็ต้องติดคุกก็ต้องออกจากราชการทหารเพราะมันขัดแย้งเรื่องระบบการปกครองเห็นไหมครับและขณะที่ทำงานในยุคนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีแต่ความขัดแย้งในสมัยจอมพลผ้าขม้าแดงซึ่งหลายคนมองแต่ในภาพดีแต่ภาพไม่ดีก็เยอะและคุณประยุทธ์ชอบอ้างว่ามีคนหมิ่นสถาบันเป็นเรื่องที่คุณชอบใช้เป็นครอบจักรวาลแล้วก็เป็นเครื่องจักรในการสังหารที่จะทำลายล้างทางการเมืองหรือฝ่ายตรงข้ามครับคำกล่าวหานี้ต้องระวังครับต้องระวังครับครับผมทราบแล้วครับผมถอนครับผมถอนเล่าไปได้ผมอนุญาตให้เล่าต่อเลยครับแล้วผมจับความได้แล้วครับผมอนุญาตให้เล่าต่อครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ท่านเห็นหรือยังครับว่ารอยแยกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของท่านเรียนแบบจอมพลผ้าขม้าแดงเลยนะครับนะมันเกิดจากคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณประยุทธ์มานั่งอยู่ตรงนี้ผมต้องชื่นชมนะฮะสมัยท่านป๋าเปรมมี 66/23 ที่ช่วยเหลือเอาคนเห็นต่างมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็หลายคนได้กลับออกจากป่าวันนี้ก็มานั่งอยู่ในนี้เป็นรัฐมนตรีก็มีเป็นอดีตรัฐมนตรีก็มีเพราะนโยบายนั้นคุณประยุทธ์เคยเอามาใช้ไหมแต่คุณชอบใช้อำนาจแบบเดียวกับจอมพลผ้าขม้าแดงซึ่งคนยกย่องมากสุดท้ายเมื่อเสียชีวิตปรากฏว่าไงฮะถูกยึดทรัพย์นี่ไงสิ่งที่บอกว่าเป็นสุดยอดคุณประยุทธ์ครับสุดท้ายนี้นี่คือใบเสร็จทั้งหมดที่คุณไม่ได้มาเห็นนะครับพี่น้องซูมเลยนะครับแต่ละใบเสร็จที่ว่าไม่รับเงินคนชั่วนะนี่คือใบเสร็จสรุปว่ามีใบเสร็จเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างรถถังรถบัสเรื่องเจ้าสัวนะต่างๆเห็นไหมฮะจริงๆมีเป็นร้อยใบนะผมแค่เอามาเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเองสุดท้ายนี้ตั้งแต่ที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจไปคุณตั้งตัวเองเป็นนายกพาชาติล่มจมเมืองไทยในยุคประยุทธ์เป็นนายกเขาเรียกเป็นยุคที่เรียกว่าแผ่นดินแปรปรวนสังคมล่มใจคนแตกสลายใจคนแตกสลายเลยนะครับคุณประยุทธ์และสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยก่อนจะจบนายพลคนนี้นะครับพ่อคือพันโทพยมส่วนลูกเป็นประธานองคมนตรีโชว์ให้ดูเลยถ้าไม่มีนโยบายที่อ่อนอ่อนผ่อนปลนและให้อยู่กันได้เนี่ยเราจะไม่มีประธานองคมนตรีนะท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผมเคารพรักท่านมากเลยคุณประยุทธ์ดูตัวอย่างนะครับผมอยากให้คุณเรียนแบบสิ่งดีๆพอเขาไปไล่ล่าแบบจอมพลผ้าขม้าแดงพันโทพยมต้องหนีตาย
เห็นไหมครับวันนี้คุณยังกระทำเยี่ยงนั้นอยู่เลยนะแล้ววันนี้คุณเห็นไหมครับผมแต่งชุดสีอะไรมาครับพี่น้องดูนะครับสื่อมวลชนซูมเลยนะครับผมตั้งใจแต่งชุดดำแต่งมาทำไมครับเพื่อไว้ทุกข์ให้กับคุณประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่สำนึกนะไม่มีสำนึกแห่งการเสียสละผมไว้ทุกข์ให้กับอนาคตที่มืดมนของลูกหลานคนไทยทั้งประเทศผมไว้ทุกข์ให้กับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสของคนไทยทั้งประเทศคุณประยุทธ์จันทร์โอชาผมไว้ทุกข์ให้คุณครับสันพุทธครับบังเอิญเล่าไม่จบบุคคลที่ท่านยกย่องจบแล้วครับท่านประธานครับครับผมจบแล้วครับแล้วผมขอยื่นเอกสารเลยนะครับสันพุทธเอกสารหมาย5นะครับสันพุทธครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสันพุทธนะเดี๋ยวด้วยความรักตอนที่ขอนผมขึ้นมานะครับผมฟังอยู่ท่านพูดถึงบุคคลภายนอกผู้หนึ่งใช้คำว่าไอ้โต้งมาเฟียแห่งปัตยาตอนนี้ครับถอนครับท่านประธานนะด้วยความเคารพผมไม่อยากถอนเลยฮะอันไหนไม่สุภาพถึงแม้ท่านบอกไม่บอกผมถอนหมดเลยครับครับถอนเกลี้ยงเลยครับครับเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณมากครับกราบกราบเรียนท่านประธานนะขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนิดเดียวสั้นๆครับท่านประธานฮะครับกราบเรียนท่านประธานสั้นๆนิดเดียวนะฮะอนุญาตครับสั้นๆครับที่บอกว่าใบเสร็จนี่นะมีหลักฐานไหมนี่เป็นหลักฐานจริงๆและยืนยันได้เลยหมดอำนาจเมื่อไหร่ก็โดนไล่ต้อนไล่บี้เหมือนกันเมื่อนั้นนะครับเพราะว่าหลักฐานการคอร์รัปชันมันไม่มีหมดอายุความนะครับใบเสร็จอยู่ตรงนี้ท่านมีอำนาจยังไม่มีใครทำได้ประเด็นที่สองท่านพูดถึงเรื่องรถถังนะใบเสร็จผมให้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะยกให้ท่านไปดูเลยแล้วก็แน่จริงอย่าให้ศาลอย่าไปมุบมิบเรื่องสัญญานะผมขอดูสัญญาผมสงสารอัยการสูงสุดนะผมบี้ไปหลายครั้งมีอำนาจศาลสั่งไปเนี่ยท่านยังอึดอัดใจเลยผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะเรื่องรถบัสก็เหมือนกันเนี่ยใบเสร็จอยู่เนี่ยล็อกสเปคเนี่ยซื้อกันตั้งโอ้โห 2-3 พันล้านนะท่านไม่รู้เรื่องเลยล็อกสเปคแบบสุดยอดเลยนะประมูลขาดไป 0.44 1% ยังไม่ได้เลยจากงบกลางมันเก่งขนาดนั้นนะท่านไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละคือเงินคนชั่วแล้วครับนี่แหละนะแล้วเรื่องงบกลางก็เหมือนกันนะท่านไปซื้ออาวุธท่านไปใช้อะไรต่างๆเนี่ยเอามาชำแหละสิครับว่าท่านใช้จริงหรือไม่จริงอย่ามาพูดลอยๆกลับขอบคุณมากท่านประธานครับครับท่านนายกจะ